เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากคนวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์นะคะในรอบสัปดาห์นี้นะคะในรอบสัปดาห์นี้คนวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคนวันอาทิตย์นะคะแม่มดขอกำลังใจหน่อยขอเลข1มาเลยสำหรับคนวันอาทิตย์ค่ะใครเกิดวันอาทิตย์นะคะเลข1มาเลยจ้ะนะคะ1วันอาทิตย์มาเลยจ้ะนะคะนะคะวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ขอเลข1มาเลยจ้ะวันนี้นะคะมีไหมมีไหมมีใครเกิดวันอาทิตย์กันบ้างนะคะขอบคุณมากเลยอู้ยังไม่ได้ว่าสวัสดียังเป็นทางการนะคะเดี๋ยวสวัสดีแฟนเพจก่อนนะคะขณะที่รอเลขหนึ่งเนาะสวัสดีค่ะทุกๆคนเลยนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะคุณสิริพรคุณพงจันทร์นะคะคุณนุชรีนะคะคุณนางร้ายนะคะแหมชื่อนะคะคุณแอมนะคะคุณแอมคุณธัญรัตน์นะคะอยู่คุณอยู่ดีมีสุขมั่งมีเงินทองแหมชื่อชื่อเฟซนี่ดีมากๆเลยนะคะคุณวงเดือนนะคะสวัสดีค่ะคุณจากสำคัญเป็นตัวสำรองอ้าวนะคะแล้วก็คุณอะไรเอ่ยนะคะหลายๆคนเลยนะคะหลายๆคนเลยนะคะที่อยู่กันตรงนี้นะคะคุณวันเวลานะคะคุณวงเดือนนะคะโอเคค่ะใครเกิดวันอาทิตย์เลขหนึ่งมาเลยจ้ะนะจ๊ะคุณอัฐมนชนกนะคะนะคะรู้สึกเราเจอกันทุกวันเลยนะคุณอัฐมนชนกนะคะหรือคุณอานะจ๊ะคุณดวงแก้วนะคะคุณโดเรมอนแล้วก็คุณพัทอะไรนะพัทนรีใช่ไหมคะคุณนันทิยาคุณก้อยคุณนะคะทุกๆคนเลยนะคะหรือคุณคุณจากสำคัญเป็นตัวอ๋อคุณเบนนะคะโอเคค่ะนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะคะสำหรับคนวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะคะสำหรับคนวันอาทิตย์นะคะในรอบสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะดวงโชคลาภวันนี้ใครรอราวใครรอฮานอยนะคะวันนี้นะคะรู้สึกว่าช่วงนี้จะเป็นนอยพิเศษใช่ไหมนอยพิเศษนะคะแล้วก็ลาวนะคะวันนี้รู้สึกลาวจะเริ่มเปิดเป็นวันแรกนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะคนทั้ง8วันเอาล่ะเราเริ่มจากคนวันอาทิตย์เลยคนวันอาทิตย์นะคะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วขอหัวใจรัวๆมาเลยค่ะสำหรับคนวันอาทิตย์จ้านะคนวันอาทิตย์นะคะหัวใจรัวๆมาเลยนะคะรัวๆมาเลยค่ะคนวันอาทิตย์นะคะเอาล่ะสำหรับคนวันอาทิตย์นะคะขอบารมีบรมครูปู่ฤาษีเพชรฉลูกันโปรดหนุนดวงชะตาเสริมดวงชะตาท่านที่เกิดในวันอาทิตย์รอบสัปดาห์นี้นะคะขอให้ดวงดีโชคดีเฮงๆปังๆด้วยเถิดมาเลยนะคะสำหรับคนวันอาทิตย์นะคะมาแล้วนะคะคนวันอาทิตย์นะคะไพ่ใบแรกเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าเป็นไพ่อะไรนะคะโอ้เจ้าชะตาได้สี่ไม้เท้านะคะสัปดาห์นี้คนวันอาทิตย์นะคะเรื่องงานน่าจะเด่นเดี๋ยวดูนะคะดูไพ่ที่มาประกบนะคะเอาละนะคะใครรองานใครรอข่าวในเรื่องของงานนะคะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีในช่วงรอบสัปดาห์นี้นะเดี๋ยวผมขอเปิดให้ครบนั่นมีไพ่สามเหรียญด้วยนะจ๊ะในเรื่องของโชคลาภนะคะเรื่องเงินเงินโชคเงินลาภนะคะเงินคอมมิชชั่นนะคะเงินค่าเขาเรียกอะไรเงินพิเศษนะคะใครหวังใครรอสัปดาห์นี้นะคะมีเกณฑ์ได้จ้ามาตัวต่อไปนะคะเดี๋ยวแม่ขอเลื่อนเข้าไปใกล้ๆหน่อยนะคะเอาละเดี๋ยวขอเปิดให้ครบก่อนนะคะเดี๋ยวเปิดให้ครบก่อนนะคะสำหรับดวงชะตาท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นมีไพ่เดอะเวิลด์มาด้วยนะคะใครรองเงินก้อนอยู่นะมีเกณฑ์ได้นะรอบสัปดาห์นี้อ่ะสำหรับดวงชะตาท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะขอทำนายตั้งแต่วันนี้นะคะยาวๆไปจนถึงวันที่27เมษายนนะคะสำหรับคนทำงานประจำในช่วงนี้นะคะงานยังคงดำเนินไปได้ด้วยดีมีเกณฑ์ได้รับหน้าที่เพิ่มมีเกณฑ์ได้รับงานเพิ่มในช่วงระหว่างนี้นะคะนะคะหรือใครที่รองานอยู่ในช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ได้ข่าวดีจากงานที่คุณยื่นใบสมัครไปหรือรอคอยในเรื่องของงานนะคะหรืออีกในนึงนะคะจะมีคนที่อายุน้อยกว่านะคะจะมีคนอายุน้อยกว่าส่งข่าวในเรื่องของงานหรือแม้กระทั่งมาชวนคุณไปทำงานในรอบสัปดาห์นี้นะคะสำหรับพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้นะคะลูกค้ายังคงมีอยู่แล้วมีเกณฑ์ที่จะได้ลูกค้าเพิ่มด้วยในช่วงระหว่างนี้นะคะนะคะสำหรับในด้านของการเงินนะคะในด้านการเงินนะคะคนวันอาทิตย์รอบสัปดาห์นี้เลยนะคะ
มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีในเรื่องของเงินใครรอเงินก้อนนะคะใครรอเงินก้อนในสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือหลายๆวันที่ผ่านมาจะได้ข่าวดีในเรื่องของการเงินในรอบสัปดาห์นี้นะคะนะคะหรือใครกำลังที่จะยื่นกู้หรือใครกำลังที่จะทำในเรื่องของธุรกรรมทางด้านการเงินนะคะมีเกณฑ์ได้รับการตอบรับที่ดีนะคะจากสถาบันการเงินที่คุณกำลังจะไปคุยหรือไปเจรจานะคะต่อไปค่ะในด้านของความรักนะคะในด้านของความรักในเรื่องของความรักในเรื่องของคนในครอบครัวช่วงระหว่างนี้นะคะช่วงระหว่างนี้คุณกับคนในครอบครัวช่วงนี้อาจจะพูดจาไม่ค่อยเข้าใจกันสักเท่าไหร่นักนะคะดังนั้นคนวันอาทิตย์นะคะระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์แล้วก็ในเรื่องของคำพูดคำจานิดหนึ่งช่วงนี้คนวันอาทิตย์ไม่รู้เป็นอะไรนะคะพูดอะไรไปคนใกล้ตัวมักจะเข้าใจผิดไปอีกเรื่องนึงพูดอีกเรื่องนึงนะคะเราพูดอีกเรื่องนึงเข้าคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดเข้าใจเราไปอีกเรื่องนึงนะคะดังนั้นนะคะดังนั้นคนวันอาทิตย์นะคะเวลามีปัญหากับคนในครอบครัวนะคะเรามัดระวังเรื่องคำพูดในเรื่องของการใช้อารมณ์หรือคำพูดต่างๆนะคะถ้าหากว่าเรานิ่งไว้เราเงียบไว้นะคะคิดว่าน่าจะดีกว่านะคะบางครั้งเนี่ยนะคะคนเรากำลังร้อนๆคนเรากำลังทะเลาะกันหรืออะไรต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งตัวเรานะคะเราอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆให้เวลาให้ความเงียบนะคะให้ความเงียบมันช่วยในเรื่องของการบรรเทาในเรื่องของความร้อนรนของอารมณ์นะคะดังนั้นแม่มดกำลังจะบอกว่าสัปดาห์นี้คนวันอาทิตย์ขอให้ใจเย็นๆหากมีอะไรนะคะกระทบใจกับคนในครอบครัวนะนะคะหรือคนในครอบครัวเนี่ยมักจะเอาเรื่องเก่าๆนะเรื่องเก่าๆเดิมๆนะคะมาบ่นมาว่าคุณดังนั้นขอให้คุณทำใจสบายๆปล่อยนิ่งๆเอาไว้ไม่ต้องไปทุกข์ไม่ต้องอะไรทั้งนั้นปล่อยวางเรามีหน้าที่ทำอะไรทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะแล้วก็คนวันอาทิตย์นะสัปดาห์นี้นะคะมักจะเอาเรื่องที่ไม่สบายใจเก็บมาคิดนั่นนะคะทำไมล่ะนะคะมันผ่านไปแล้วเอามาคิดทำไมนะคะปล่อยวางอะไรที่มันทำให้เราทุกข์นะคะไม่ต้องกลับไปคิดมันนะคะมองไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้านะคะคนวันอาทิตย์จ๋าสำหรับคนโสดในช่วงนี้นะคะคนโสดในช่วงนี้คิดแต่เรื่องของเงินคิดแต่ในเรื่องของงานในเรื่องของการทำมาหากินมากกว่านะคะดังนั้นคนวันอาทิตย์เนี่ยสัปดาห์นี้ใจน่ะยังไม่อยากจะมีใครคุยกันได้เป็นเพียงแค่เพื่อนยังไม่รับใครเข้ามาเป็นคู่รักหรือเข้ามาเป็นแฟนในช่วงสัปดาห์นี้หรือดูกันไปก่อนในช่วงนี้นะคะใครเป็นแบบนี้มั่งกดหัวใจรัวๆนะคะมาให้แม่มดชื่นใจหน่อยนะคะช่วงนี้คนโสดยังไม่อยากจะมีใครอยากจะทำงานอยากจะหาเงินนะคะเลี้ยงตัวเองนะคะเลี้ยงตัวเองหรือคนหรือพ่อแม่ซะมากกว่าในช่วงนี้นะต่อไปค่ะในด้านสุขภาพนะคะในด้านสุขภาพของคนวันอาทิตย์โดยรวมนะคะแข็งแรงดีแต่ก็มีบางท่านเหมือนกันนะคะที่กำลังเจ็บป่วยหรือไม่สบายกำลังนอนพักรักษาตัวก็มีนะคะหรือถ้าหากว่าตอนนี้คุณยังแข็งแรงดีอยู่รอบสัปดาห์นี้ระมัดระวังตัวเองสักนิดนึงนะคะอาจจะเจ็บป่วยอาจจะเจ็บไข้ในช่วงนี้หากมีความรู้สึกว่าเริ่มปวดหัวตัวร้อนนะคะหรือว่าพักผ่อนไม่พอนะคะให้พักผ่อนนะคะพักผ่อนให้เพียงพอเพราะอะไรรู้ไหมก็บอกว่าช่วงนี้ถ้าคุณป่วยหรือคุณไม่สบายนะคะหลายคนนะคะคนใกล้ตัวอาจจะมองว่าคุณเป็นโควิดหรือเปล่านะคะดังนั้นต้องรักษาตัวให้แข็งแรงถ้าหากว่าคุณมีความรู้สึกว่าเริ่มจะป่วยเริ่มจะไม่สบายกินยาอย่างเช่นเราเริ่มปวดหัวใช่ไหมเริ่มคลั่นเนื้อคลั่นตัวนะคะแม่มดจะใช้วิธีกินพาราอะไรป้องกันเอาไว้นะคะ2เม็ดนะคะเช้าเม็ดนึงนะคะเช้า2เม็ดกินสัก2มื้อนะคะเช้า2เม็ดแล้วก็กลางวันสัก2เม็ดหรือเย็นอีกสัก2เม็ดนะคะเพื่อที่จะเขาเรียกป้องกันเอาไว้นะคะเพื่อที่จะให้เขาเรียกอาการของไข้มันไม่กำเริบใช้วิธีนี้นะคะเวลาแม่มดเริ่มจะไม่สบายลองไปใช้ดูแล้วกันนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังเลยนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังของคนวันอาทิตย์คือช่วงขานะคะช่วงขาช่วงเข่านะคะอาจจะสะดุดหกล้มต้องระมัดระวังหน่อยนะคะอาจจะเจ็บขาเจ็บเข่าช่วงนี้ใครยกของหนักนะคะระวังหงอนรองกระดูกด้วยนะคะอาจจะเอี้ยวตัวผิดท่าหรือนั่งทำงานนานๆอาจจะปวดหลังนะคะในช่วงระหว่างนี้นะคะต่อไปค่ะในด้านของการเสริมดวงนะคะในด้านการเสริมดวงของคนวันอาทิตย์นะคะอันดับแรกเลยนะคะที่ขอเตือนก็คือว่าอย่าเอาเรื่องเก่าๆเดิมๆเรื่องความทุกข์ใจนะคะเรื่องที่มัน
มันแก้ไขไม่ได้กลับเอามาคิดทำให้เราไม่สบายใจเวลาเรามีเรื่องอะไรในใจหรือมีเรื่องทุกข์อะไรในใจมันจะออกมาที่สีหน้าทำให้หน้าตาคุณหม่นหมองทำให้หน้าตาคุณไม่สดใสทำให้ราศีของคุณไม่มีนะดังนั้นนะคะอะไรที่ทำให้ทุกข์ใจเรื่องเก่าๆที่มันแก้ไขไม่ได้แล้วนะคะปล่อยวางทิ้งมันไปเลยนะคะเออนะคะอันนี้คือเป็นการเสริมดวงคุณนะแล้วก็หมั่นทำบุญนะคะหมั่นทำบุญหมั่นนั่งสมาธิหมั่นทำใจสบายๆนะคะหมั่นทำใจสบายๆปล่อยวางนะคะอะไรถ้ามันยังไม่เกิดนะคะอย่าพึ่งไปเขาเรียกว่าอย่าพึ่งไปกระโตกกระตากหรืออย่าพึ่งไปคิดกังวลอะไรให้มันมากมายนะคะต่อไปค่ะในด้านของสื่อนำโชคนะสื่อนำโชคของคนวันอาทิตย์นะคะก่อนที่จะมาสื่อนำโชคนะคะขอดูสีนำโชคก่อนนะคะสีเสริมดวงสำหรับสีเสริมดวงของคนวันอาทิตย์รอบสัปดาห์นี้เลยนะคะให้ใช้สีฟ้าให้ใช้สีขาวนะคะแล้วก็ให้ใช้สีม่วงสีฟ้าสีขาวสีม่วงนะคะเป็นสีเสริมดวงนะคะสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะแล้วก็สื่อนำโชคนะคะสื่อนำโชคของคนวันอาทิตย์นั้นมาจากความฝันมาจากความฝันนะคะคนวันอาทิตย์ช่วงนี้จะฝันแม่นจะฝันดีนะคะเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับที่จะทำให้คุณฝันแม่นและฝันดีนะคะก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินะคะสำหรับชาวพุทธนะคะสำหรับชาวศาสนาอื่นๆนะคะถ้าอยากจะฝันดีคุณก็ทำกรรมวิธีตามศาสนาของคุณก่อนนอนทำใจสบายๆนะคะสำหรับชาวพุทธเราก็ให้ท่องคาถานะคะหลังจากที่สวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วพุทธังมานิมิตังธัมมังมานิมิตังสังฆังมานิมิตังคาถานี้จะเป็นคาถาที่ทำให้คุณฝันดีนอนหลับฝันดีนะคะและถ้าหากว่าคุณฝันแล้วฝันเห็นใครนะคะให้ตีเลขจากความฝันนะคะให้ตีเลขจากความฝันนะคะแล้วก็ถ้าฝันถึงคนไหนนะคะอาจจะเป็นญาติพี่น้องคนที่ยังมีชีวิตอยู่หรือแม้กระทั่งคนที่ตายไปแล้วนะคะถ้าหากว่าเป็นคนที่มีชีวิตอยู่ลองซื้ออายุของคนที่เราฝันถึงแต่ถ้าหากว่าเขาตายไปแล้วอย่าลืมทำบุญอุทิศบุญให้เขาให้กับเขาก่อนแล้วก็ซื้ออายุก่อนตายของเขานะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเคล็ดลับนะคะสำหรับในด้านของวันดีนะคะวันดีของคนวันอาทิตย์นะคะวันนี้เลยนะคะวันนี้เป็นวันดีนะคะวันนี้เป็นวันดีของคนวันอาทิตย์วันนี้คุณจะได้ข่าวดีในเรื่องของงานหรือข่าวที่คุณรอคอยวันนี้คนวันอาทิตย์มีโชคนะดังนั้นถ้าจะเสี่ยงโชคหรืออะไรต่างๆนะคะจับให้ดีแล้วกันนะต่อไปค่ะในวันพรุ่งนี้คือวันอังคารวันอังคารคนวันอาทิตย์จะรู้สึกเจ็บป่วยหรือไม่สบายปวดหัวตัวร้อนคลั่นเนื้อคลั่นตัวนะคะช่วงนี้ต้องพักผ่อนแล้วแหละนะหรืออาจจะได้ข่าวคนเจ็บคนป่วยในช่วงวันพรุ่งนี้นะคะญาติพี่น้องคนใกล้ตัวอาจจะเจ็บป่วยหรือไม่สบายนะคะสำหรับในเรื่องในวันพุธวันพุธจะเป็นวันที่คนวันอาทิตย์มีโชคอีกในเรื่องของการเงินนะคนวันพุธที่คนวันอาทิตย์ที่รอเงินอยู่นะคะจะได้ข่าวดีเรื่องเงินหรือคุณจะเสี่ยงโชคในวันพุธอีกวันหนึ่งจะเป็นวันที่คุณมีโชคหรือวันที่คุณจะมีเงินก้อนเข้ามาเงินรอคอยที่จะเข้ามาในวันพุธนะคะส่วนวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสคนวันอาทิตย์ต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดการกระทบกระทั่งกับคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดเพื่อนร่วมงานระมัดระวังเรื่องคำพูดหน่อยนะจ๊ะคำพูดของเรานั้นอาจจะรุนแรงไปกระทบใจคนใกล้ตัวอาจจะทำให้เป็นเรื่องเป็นราวกันได้ยาวๆมาจนถึงวันเดี๋ยวนะคะวันพุธวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสระวังเรื่องคำพูดยาวๆมาจนถึงวันศุกร์หากวันพฤหัสคุณพูดจาไม่ดีกระทบกระทั่งหรือว่ามีเรื่องมีราวกับคนใกล้ตัวความทุกข์นี้มันจะยาวมาจนถึงวันพฤหัสนะคะมันจะกลับมาทำให้คุณไม่สบายใจทำให้คุณเครียดนะคะหรือมีเรื่องเก่าๆกลับมาทำให้คุณเครียดนะคะในวันศุกร์นะคะส่วนวันเสาร์นะคะวันเสาร์เนี่ยคุณมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนอีกเงินอีกก้อนหนึ่งใครรองเงินอยู่หรือใครกำลังที่คิดจะต่อเติมบ้านขยายบ้านนะคะให้ทำในวันเสาร์และก็ส่วนวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์จะเป็นวันที่คุณพักผ่อนนะคะหรือหลายคนนะคะรับงานมาทำที่บ้านนะคะหรือทำงานที่บ้านหรือจะออนไลน์หรืออะไรต่างๆนะคะถ้าใครจะเริ่มให้เริ่มในวันอาทิตย์นะคะจะเป็นวันดีนะต่อไปค่ะในด้านของสื่อนำโชคนะคะสื่อนำโชคมาแล้วบอกแล้วนะคะมาจากความฝันนะคะความฝันนะคะคุณจะฝันแม่นในช่วงระหว่างนี้นะคะสำหรับเลขเด่นเสริมดวงนะคะเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในวันอาทิตย์คือ12859นะคะ
12859นะคะเป็นเลขเด่นเสริมดวงสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์มี9ตรงไหนมี6ตรงนั้นขอให้โชคดีค่ะวันจันทร์เลข2มาเลยจ้าใครเกิดวันจันทร์นะคะวันจันทร์เลข2มาเลยค่ะนะคะมาเลยค่ะเลข2ค่ะรอวันพูดกลางคืนรอได้เลยนะจ๊ะตอนนี้มาถึงวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะคุณนิ่มนะคะคุณนิ่มเกิดวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะคุณปูบ้านนานะคะคุณสุรัตน์นะคะเกิดวันจันทร์คุณประภัยนะคะคุณสมานนะคะคุณอริยานะคะเกิดวันจันทร์นะคะคุณอะไรนะนางรัศศรีใช่ไหมคะนะคะเกิดวันจันทร์คุณแก้ววณีก็เกิดวันจันทร์นะคะคุณแสงดาวนะคะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนี่แหละคือกำลังใจนะคะกำลังใจสำคัญเลยนะคะคุณกนกพรนะคะคุณบุญมีนะคะแล้วก็คุณพรสิรินะคะถ้าไม่ได้ทักทายนะคะตรงนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะเอาล่ะสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์ขอบารมีบรมครูปู่ฤาษีเพชรฉลูกันโปรดหนุนดวงชะตาเสริมดวงชะตาท่านที่เกิดในวันจันทร์ในรอบสัปดาห์นี้นะคะขอให้ดวงดีโชคดีเฮงๆปังปังด้วยเถิดนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะไพ่ใบแรกนะคะของคนวันจันทร์นะคะโอเคค่ะได้ไพ่เดอะแชมเปญค่ะได้ท่าได้ไพ่เดอะแชมเปญนะคะในเรื่องของแชมเปญหมายถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายนะคะการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายการย้ายถิ่นการย้ายที่อยู่การย้ายที่ทำงานนะคะหรือการปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในช่วงระหว่างนี้นะจ๊ะคนวันจันทร์นะคะได้ไพ่ใบนี้มาแล้วนะคะมีเกณฑ์ที่จะปรับเปลี่ยนชีวิตปรับเปลี่ยนการทำงานไปในทางทิศทางที่ดีนะดูไพ่ตัวประกบนะคะคุณมีเกณฑ์ได้รับเลือกนะช่วงระหว่างนี้นะคะหรือถ้าหากว่านะคะช่วงนี้เขามีการโปรโมทหรืออะไรต่างๆนะคะถ้าหากมีเขามีการโปรโมทงานโปรโมทให้ขึ้นให้คุณขึ้นตำแหน่งนะคะสำหรับคนวันจันทร์มีเกณฑ์นะเดี๋ยวขอเปิดให้ครบๆก่อนสำหรับคนวันจันทร์นะคะในรอบสัปดาห์นี้ขอทำนายตั้งแต่วันที่21นะตั้งแต่วันนี้เลยนะคะยาวๆไปจนถึงวันที่27เมษายนนะคะสำหรับคนทำงานประจำบอกแล้วนะคะคนทำงานประจำมีเกณฑ์ได้ข่าวดีนะคะช่วงนี้จะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะมีการอาจคุณอาจจะถูกเสนอชื่อนะคะถูกเสนอชื่อให้มีการปรับตำแหน่งในช่วงระหว่างนี้นะคะสำหรับพ่อค้าแม่ขายค้าขายดีมีกำไรแต่คุณยังแต่คุณมีคู่แข่งนะเตรียมในเรื่องของการทำโปรโมชั่นหรืออะไรต่างๆหรือเพิ่มช่องทางในการขายเพิ่มช่องทางในการที่จะให้ลูกค้ารู้จักคุณมากขึ้นในช่วงระหว่างนี้นะคะต่อไปค่ะสำหรับคนรองานคนรองานคนตกงานอยู่ในช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีโดยเฉพาะถ้าหากคุณมีใครรู้จักมีคนรู้จักหรือมีเส้นมีสายเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะในที่ที่คุณยื่นไปสมัครไปนะคะในที่ที่คุณยื่นไปสมัครคุณมีเกณฑ์ได้รับถูกเลือกหรือถูกเรียกสัมภาษณ์ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะนะคนตกงานอยู่มีเกณฑ์ได้งานทำนะในช่วงนี้จ้ะสำหรับในด้านของการเงินนะคะในด้านของการเงินคนวันจันทร์สัปดาห์นี้นะคะหมุนเงินได้ยังหมุนเงินได้เงินเข้าเงินออกนะคะ cash flow นะคะช่วงนี้นะคะ balance กันดีสัปดาห์ที่ผ่านมารายจ่ายเยอะสัปดาห์นี้คุณควบคุมรายจ่ายได้หรือนะคะคุณสามารถหาเงินเข้ามาเพิ่มได้ในช่วงนี้อาจจะทำงานพิเศษนะคะในช่วงนี้นะคะหรือหาจากในเรื่องของการขายหรืออะไรต่างๆโดยเฉพาะขายของที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์หรืออะไรต่างๆหรือหาช่องทางในการที่ขยับขยายในเรื่องของงานขายหรือเรื่องของสินค้าที่คุณดูแลอยู่หรือคุณเป็นเจ้าของอยู่หรือคุณขายอยู่ในช่วงนี้นะคะต่อไปค่ะในด้านของความรักในด้านของความรักนะคะสำหรับคนวันจันทร์ที่มีคู่อยู่ช่วงนี้รักใคร่กันดีนะคะรักใคร่กันดีหากใครรอลูกใครอยากจะมีลูกนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์ได้ข่าวดีถ้าใครอยากจะมีลูกนะช่วงนี้นะต่อไปค่ะสำหรับคนโสด
คนโสดช่วงนี้นะคะอาจจะมีความหลังฝังใจที่มันไม่ค่อยดีนักในเรื่องของความรักดังนั้นนะคะใครที่จะเข้ามาแจกขนมจีบใครที่จะเข้ามาเขาเรียกอะไรมารักมาชอบคนวันจันทร์ช่วงนี้คนวันจันทร์อาจจะปิดประตูยังไม่รับใครนะคะหลายคนมีแผลทางใจมีแผลในเรื่องของความรักนะคะดังนั้นใครที่คิดจะจีบคนวันจันทร์ช่วงนี้นะคะทำใจนิดหนึ่งนะคะทำใจนิดหนึ่งจ้ะเพราะคนวันจันทร์ใจยังไม่อยากได้ใครเข้ามาเป็นคู่ในช่วงนี้จ้ะต่อไปค่ะในด้านของสุขภาพนะคะในด้านสุขภาพของคนวันจันทร์นะคะในรอบสัปดาห์นี้ใครหากท่านใดนะคะมีปัญหาในเรื่องของกรดไหลย้อนหรือพักผ่อนไม่พอพักผ่อนน้อยนะคะในช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของกรดไหลย้อนปัญหาน้ำในหูไม่เท่ากันโรคหมุนโรคโครงต้องระวังด้วยนะคะหากเริ่มมีอาการตรงนี้ต้องรีบรักษาอย่าปล่อยเอาไว้นะคะอย่าปล่อยเอาไว้นะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะอีกอันนึงก็คือช่องท้องกระเพาะอาหารนะคะเรื่องการกินการอยู่นะคะขอให้ตรงเวลาสักนิดนึงนะคะในช่วงระหว่างนี้แล้วก็ระมัดระวังช่วงเท้าของคุณด้วยนะคะช่วงเท้าน้ำกัดเท้าหรือเท้าที่ใส่รองเท้าอยู่นานๆเท้าอับเท้าอะไรต่างๆเป็นแผลที่เท้าต้องระมัดระวังนะคะดูแลสุขภาพเท้าของคุณหน่อยในช่วงระหว่างนี้นะคะหรือเท้าอาจจะมีกลิ่นหรืออะไรต่างๆต้องนะคะดูแลหน่อยนะคะนะคะนิดนึงนะคะสำหรับท่านที่มีปัญหาที่เท้ามีกลิ่นนะคะที่เท้ามีกลิ่นนะคะมันจะมีอะไรนะผงวิเศษตาร่มชูชีพไม่รู้ว่าท่านรู้จักไหมนะคะไปที่ร้านขายยาหากเท้าเรามีกลิ่นนะคะให้ทาผงวิเศษตาร่มชูชีพนะคะอันนี้จะช่วยได้ในเรื่องของกลิ่นของเท้านะคะหรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะกลางคืนนะคะช่วงเย็นก่อนนอนนะคะแช่เท้าด้วยน้ำอุ่นใส่เกลือลงไปด้วยนะคะน้ำอุ่นไปทางร้อนนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะใส่เกลือลงไปเพื่อที่จะเขาเรียกอะไรเกลือเนี่ยมันจะช่วยสมานเท้าช่วยฆ่าเชื้อรานะคะที่อยู่ตามซอกเท้าหรืออะไรต่างๆที่ทำให้มันเกิดกลิ่นนะคะอันนี้บอกเป็นเคล็ดลับให้นะคะต่อไปค่ะในด้านของเมื่อกี้สุขภาพบอกแล้วเนาะในด้านของการเสริมดวงนะคะในด้านการเสริมดวงของคนวันจันทร์เนี่ยรอบสัปดาห์นี้เลยนะคะที่เด่นมากๆเลยก็คือเปลี่ยนลุคเปลี่ยนลุคเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนสีผมตัดผมนะคะหรือทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองดูดีขึ้นกว่าเดิมเอาเสื้อผ้าสีสดใสมาใส่นะอย่าใส่สีทุ่มๆนะคะอย่าไปมดที่ใส่สีดำสีทุ่มๆนะให้ใส่สีสดใสในช่วงสัปดาห์นี้ในรอบสัปดาห์นี้สีส้มสีเขียวสีแดงใส่ไปเลยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเวลาคุณเปลี่ยนลุคเวลาคุณใส่เสื้อผ้าสีสดใสถ้าเสื้อถ้าผมคุณเปลี่ยนสีไม่ได้นะใส่เป็นเสื้อผ้าสีสดใสแต่งหน้าสวยๆสำหรับคุณผู้หญิงนะคะจะเป็นเขาเรียกอะไรมันจะทำให้ดวงคุณเปิดทำให้คุณสดใสทำให้แบบเหมือนกับพอเราสดใสจิตใจเราสบายใช่ไหมจิตใจเราสบายอะไรต่างๆสิ่งดีๆก็จะเข้ามาคนดีๆก็จะเข้ามาโชคลาภก็จะเข้ามาเงินก็จะเข้ามานะคะดังนั้นนะคะอย่าใส่เสื้อผ้าสีทึมนะสัปดาห์นี้ใส่สีสดใสไปเลยสีแดงสีส้มสีเขียวสีอะไรไปเลยนะคะแต่ตามที่คุณมีนะนะคะจะเป็นการที่ทำให้เป็นการเสริมดวงคุณนะคะในช่วงระหว่างนี้หรือไม่เช่นนั้นก็นะคะหรือไม่เช่นนั้นก็ถ้าจะทำบุญสำหรับคนใจบุญนะคะทำบุญที่เกี่ยวข้องกับน้ำนะคะอาจจะเอาน้ำอาจจะเอาน้ำบริจาคน้ำนะคะไปให้คุณหมอที่โรงพยาบาลก็ได้นะนะคะบริจาคน้ำน้ำดื่มอะไรประมาณนี้นะคะหรือจะบริจาคไปที่วัดก็ได้หรือก็แล้วแต่ตามกำลังที่คุณศรัทธาหรือที่คุณทำได้นะคะต่อไปค่ะในด้านของนี่เสริมดวงไปแล้วเนาะในด้านของสื่อนำโชคเดี๋ยวสื่อนำโชคไว้บอกกับเลขเสริมดวงแล้วกันนะเอาดูวันดีสีเสริมดวงก่อนอุ้ยแม่มดสีเสริมดวงนะคะของคนที่เกิดวันจันทร์ในรอบสัปดาห์นี้เลยนะคะให้ใช้สีเทานะสีเทาขาวนะจ๊ะให้ใช้สีส้มนะคะแล้วก็ให้ใช้สีเหลืองนะคะสีเทาขาวสีส้มและสีเหลืองเป็นสีเสริมดวงสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะคะวันดีของคนวันจันทร์นะคะวันนี้เลยเป็นวันดีของคนวันจันทร์วันนี้นะวันนี้เสี่ยงโชคดีๆนะจ๊ะคุณมีโชคนะจ๊ะวันนี้วันจันทร์คนวันจันทร์จับดีๆเลยนะคะต่อไปค่ะพรุ่งนี้นะคะวันอังคารสำหรับคนวันอังคารนะคะคนวันจันทร์จะได้ข่าวนะจะได้ข่าวที่คุณรอคอยจากได้ข่าวจากผู้ชายคนหนึ่งนะคะหรือใครรอคอยคนใกล้เลขคนแดนไกลนะคะคุณก็จะได้ข่าวของเขาในวันพรุ่งนี้ใครรอข่าวเอาไว้ใครรอข่าวเรื่องของงานก็จะได้ข่าวดีในวันพรุ่งนี้นะ
ต่อไปค่ะวันพุธวันพุธคนวันจันทร์เนี่ยนะคะช่วงระหว่างอาจจะมีกิจกรรมทำอะไรร่วมกับครอบครัวนะในวันพุธหรือจะลงทุนหรือจะเปิดกิจการอะไรใหม่ๆหรือจะเปิดขายของอะไรใหม่ๆนะคะคนวันจันทร์ให้ทำในวันพุธอาจจะทำร่วมกับครอบครัวในวันพุธนะคะส่วนวันพฤหัสนะคะส่วนวันพฤหัสวันพุธกับวันพฤหัสเป็นวันดีของคนวันจันทร์ในรอบสัปดาห์นี้ใครอยากจะเปิดธุรกิจในเรื่องของการของกินของใช้เสื้อผ้าหน้าผมนะคะให้ทำวันก่อนนะวันพุธกับวันพฤหัส2วันนี้พุธกับพฤหัสนะคะให้ทํา2วันนี้จะเป็นวันดีของคนวันจันทร์นะคะต่อไปค่ะวันศุกร์นะคะวันศุกร์ใครรอคอยนะคะวันศุกร์เนี่ยใครรอคอยในเรื่องของข่าวในเรื่องของงานนะคุณจะได้ข่าวในเรื่องของงานในเรื่องของคนที่คุณรอคอยอยู่ในวันศุกร์นะคะสรุปแล้ววันดีของคนวันจันทร์นะคะจะมีวันนี้เลยตั้งแต่วันนี้วันจันทร์นี้วันอังคารวันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์นะส่วนวันเสาร์กับวันอาทิตย์สองวันนี้นะคะวันเสาร์กับวันอาทิตย์คนวันจันทร์เนี่ยจะเจอเรื่องไม่สบายใจเรื่องเก่าเรื่องเดิมมาทำให้คุณทุกข์ใจหรือเรื่องที่มันไม่ได้อย่างใจนะคะดังนั้นนะคะหรือเรื่องที่ทำให้คุณเจ็บปวดหัวใจนะคะหรืออาจจะเจอคนที่เคยทำร้ายจิตใจทำร้ายความรู้สึกคุณในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือแม้กระทั่งคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดนะคะดังนั้นลดการปะทะนะคนวันจันทร์ลดการปะทะแล้วคุณจะมีความสุขนะคะบางทีเขามาพูดทำให้คุณไม่สบายใจมาพูดกวนอารมณ์คุณนะคะขออยู่นิ่งๆเฉยๆซะไม่ต่อร้อต่อเถียงไม่อะไรทั้งนั้นแล้วคุณจะมีความสุขนะคะในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้จ้ะอ่ะต่อไปค่ะในด้านของสื่อนำโชคสื่อนำโชคของคนวันจันทร์หากใครมีลูกหลานลูกหลานเด็กเล็กๆนะคะที่กำลังพูดกำลังซนนะคะประมาณสัก2ขวบ3ขวบนะคะอันนั้นแหละให้เขาหยิบตัวเลขให้หรือถ้าหากว่าใครอยู่ใกล้คนท้องนะถามเลขจากคนท้องนะวันนี้เขาจะเสียงเลขอะไรลองถามคนท้องดูนะคะคุณมีโชคกับคนท้องหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองนะถ้าคุณท้องถ้าคุณกำลังท้องอยู่คนวันจันทร์นะถ้าคุณจะเสี่ยงโชคซื้ออายุตัวคุณเองแหละนะอันนี้คือสื่อนำโชคจ้ะเลขเด่นเสริมดวงของคนวันจันทร์คือ80217นะคะ80217นะคะเป็นเลขเด่นเสริมดวงนะคะสำหรับคนวันจันทร์ในรอบสัปดาห์นี้และในวันนี้ด้วยนะคะขอให้โชคดีค่ะวันอังคารนะคะเลข3มาเลยจ้าวันอังคารเลข3มาเลยนะคะขอบารมีบรมครูปู่ฤาษีเพชรฉลูการโปรดหนุนดวงชะตาเสริมดวงชะตาท่านที่เกิดในวันอังคารรอบสัปดาห์นี้ขอให้ดวงดีโชคดีเฮงๆปังๆด้วยเถิดนะมาเลยค่ะของวันอังคารนะคะใครเกิดวันอังคารเลข3มาเลยค่ะคุณแพรนะคะคุณแพรหรือคุณสุรัตน์นะคะเกิดวันอังคารนะคะสวัสดีค่ะคุณดวงอะไรเนี่ยดวงดีมีโชคใช่ไหมคุณสายพินนะคะก็เกิดวันอังคารนะคะคุณสุรัตน์เกิดวันอังคารนะคะมีใครเกิดวันอังคารกันอีกนะคะทักเข้ามาเลยค่ะคุณประเทืองค่ะสวัสดีค่ะนะคะคุณชนนะคะคุณชนนะคะคุณดรุณีนะคะคุณดรุณีก็เกิดวันอังคารเนาะคุณบุญมีก็เกิดวันอังคารนะคะคุณอรทัยก็เกิดวันอังคารนะคะคุณอนุรดีนะคะเกิดวันอังคารนะคะสวัสดีคนวันอังคารทุกคนและสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมารุ้นกันนะคะสำหรับคนวันอังคารนะคะวันนี้นะคะไพ่ใบแรกจะเป็นอะไรนะคะเจ้าชะตานะคะได้ไพ่จักรพรรดินะคะจักรพรรดิไม้เท้านะคะในเรื่องงานนะคนวันอังคารช่วงนี้สัปดาห์นี้งานเด่นนะนะโอเคค่ะได้ไพ่เดอะซันด้วยนะคะนะคะนะคะใครรองานนะคะคุณได้คุณจะได้งานดีๆทำนะใครที่ตกงานอยู่นะในรอบสัปดาห์นี้หรือจะเริ่มลงทุนอะไรใหม่ๆหรืออะไรประมาณนั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเปิดให้ครบก่อนสำหรับดวงชะตาท่านที่เกิดในวันอังคารในรอบสัปดาห์นี้เลยนะคะคนทำงานประจำนะคะคนทำงานประจำช่วงนี้งานเยอะมี
นอกจากจะงานเยอะแล้วหรือคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับมอบหมายงานเพิ่มงานสำคัญสำคัญเจ้านายนะคะจะมอบหมายนะคะจะมอบหมายให้คุณทำนะคะคุณเป็นคนมีความสามารถแล้วเจ้านายจะให้ความไว้วางใจนะคะมอบหมายงานสำคัญให้กับคนวันอังคารในรอบสัปดาห์นี้งานของคุณนั้นยังคงดำเนินไปได้ด้วยดีในช่วงนี้หากมีปัญหาในเรื่องของงานเจ้านายคนใกล้ตัวนะคะสามารถที่จะให้คำแนะนำกับคุณได้นะคะสำหรับพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้นะคะพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้ลูกค้าดีนะคะลูกค้าดีแต่คุณจะต้องนะคะต้องเขาเรียกอะไรต้องหากลยุทธ์อะไรใหม่ๆที่จะทำโปรโมชั่นในเรื่องของสินค้าที่คุณขายอยู่หรืออาจจะหาช่องทางเพิ่มในการขยับขยายหรือให้ลูกค้ารู้จักสินค้าคุณมากขึ้นหรือคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่ๆเข้ามาเสริมในช่วงระหว่างนี้เป็นการเหมาะสำหรับคนวันอังคารค่ะนะสำหรับคนตกงานคนหางานอยู่ช่วงระหว่างนี้นะคะช่วงระหว่างนี้คุณมีเกณฑ์ได้รับข่าวหรือได้รับคำตอบรับจากบริษัทที่คุณยื่นใบสมัครไปคุณมีเกณฑ์ได้งานที่ได้เงินดีทำในช่วงระหว่างนี้ดังนั้นหากใครยังไม่ยื่นใบสมัครนะคะหรือยังไม่คิดที่จะไม่ใช่ค่ะหรือยังที่จะกำลังคิดที่จะยื่นใบสมัครนะคะที่กำลังจะหางานหรืออะไรต่างๆให้รีบทำนะเพราะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีของคนวันอังคารนะในเรื่องของการหางานในเรื่องของการตอบรับในเรื่องของงานนะต่อไปค่ะในด้านของการเงินการเงินช่วงนี้คนวันอังคารนะคะมีรายรับเข้ามาหลายทางนะคะมีรายรับเข้ามาหลายทางทั้งใครทำงานประจำอยู่และทำงานเสริมมีเกณฑ์ที่จะได้ทั้งเงินจากงานประจำเงินจากงานเสริมด้วยนะคะสำหรับใครที่กำลังลงทุนอะไรใหม่ๆช่วงนี้มีเกณฑ์ได้กำไรเป็นกอบเป็นกำแต่นิดนึงนะคะต้องเป็นการลงทุนที่เหมาะกับสภาพการแบบนี้ด้วยนะอย่างเช่นค้าขายในเรื่องของกินค้าขายในเรื่องของการขนส่งทำในเรื่องของการขนส่งส่งของส่งอาหารหรืออะไรประมาณนั้นหรือเราเปิดบริการนะคะในเรื่องของการส่งของให้ลูกค้าเวลาเราขายอาหารหรืออะไรต่างๆมีบริการจัดส่งให้ลูกค้าด้วยจะเป็นการเพิ่มยอดขายเพิ่มช่องทางเพิ่มจำนวนเงินให้กับคนวันอังคารนะคะต่อไปค่ะในด้านของการเงินบอกแล้วนะเงินช่วงนี้ดีนะต่อไปค่ะในด้านของความรักสำหรับคนวันอังคารที่มีครอบครัวที่มีคู่แล้วนะคะช่วงระหว่างนี้นะคะอาจจะหลายคู่นะคะกำลังมองหาช่องทางในการที่จะเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวกำลังคิดที่จะลงทุนทำอะไรร่วมกันในช่วงระหว่างนี้ความรักอยู่ในเกณฑ์ที่เข้าอกเข้าใจกันดีนะคะแต่คนในบ้านของคนวันอังคารอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายในช่วงนี้นะคะเอาใจใส่ดูแลกันหน่อยนะคะสำหรับคนโสดคนโสดนะคะที่คุยกับคนบนโลกออนไลน์นะคะคุยกันบนเฟซนะคะบนเน็ตหรืออะไรต่างๆนะคะหากที่ผ่านมาคุยกันไม่เห็นหน้าเห็นตาสัปดาห์นี้มีเกณฑ์ที่จะได้เห็นหน้าเห็นตากันอาจจะวิดีโอคอลคุยกันหรืออะไรต่างๆในช่วงระหว่างนี้หรือคนวันอังคารที่โสดมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ใช่คนถูกใจในแวดวงงานเดียวกันนะนะต่อไปค่ะในด้านของสุขภาพโดยรวมคนวันอังคารแข็งแรงดีแต่นะคะจุดที่ต้องระวังคือสายตานะคะของคนวันอังคารช่วงนี้อาจสายตาอาจจะพร่ามัวนะคะเวลาออกกลางแจ้งนะคะกลางแจ้งกลางแดดอะไรต่างๆน้ำตาอาจจะไหลนะคะตาเคืองได้ง่ายหรือใครใส่แว่นอยู่อาจจะตัดแว่นเพิ่มในช่วงระหว่างนี้ถนอมดวงตาหน่อยนะคะจุดอ่อนของคนวันอังคารคือดวงตาในช่วงระหว่างนี้นะคะและสิ่งที่ต้องระวังอีกนิดนึงนะคะหากใครมีโรคประจำตัวเป็นไมเกรนปวดหัวข้างเดียวนะคะสัปดาห์นี้นะคะมันจะกำเริบดังนั้นนะคะยาติดตัวกินยาให้ตรงเวลานะคะหรือนะคะความเครียดนะคะจะทำให้ไมเกรนคุณกำเริบในช่วงระหว่างนี้ปล่อยวางผ่อนคลายนะคะปล่อยวางผ่อนคลายนะคะอะไรที่ทำให้คุณเครียดนะคะพยายามปล่อยวางให้เร็วที่สุดนะคะเครียดได้แต่ต้องวางให้เร็วนะคะต่อไปค่ะในด้านของสุขภาพบอกแล้วนะคะในด้านของสีเสริมดวงสีเสริมดวงของคนวันอังคารในรอบสัปดาห์นี้นะคะให้ใช้สีส้มนะคะสีส้มอ่อนๆ นะคะสีขาวนะคะแล้วก็สีส้มอ่อนๆสีขาวนะคะแล้วก็สีเหลืองค่ะ
เป็นสีเสริมดวงสำหรับคนวันอังคารในรอบสัปดาห์นี้นะคะต่อไปค่ะสำหรับวันดีนะคะวันดีวันนี้เลยนะคะวันนี้เลยวันนี้วันจันทร์นะคะเป็นวันดีของคนวันอังคารในเรื่องของงานนะคะวันจันทร์กับวันอังคารนะคะเป็นวันดีนะคะวันจันทร์กับวันอังคารหรือวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันดีเกี่ยวกับในเรื่องของงานของคนวันอังคารนะคะใครรองานอยู่นะคะมีเกณฑ์ได้ข่าวในเรื่องของงานใครตกงานอยู่นะคะใครรอบริษัทเรียกตัวไปทำงานหรืออะไรต่างๆมีเกณฑ์จะได้ข่าวในวันนี้และวันพรุ่งนี้นะคะต่อไปค่ะวันพุธนะคะวันพุธนะคะคนวันอังคารเนี่ยจะมีเรื่องไม่สบายใจนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินรายรับรายจ่ายค่าใช้จ่ายหรืออะไรต่างๆนะคะหรือปัญหาที่เรื้อรังนะคะอาจจะทำกลับมาให้ทำให้คนวันอังคารนะคะไม่สบายใจในวันพุธส่วนวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสจะเป็นวันนี้อีกวันหนึ่งนะคะถ้าหากคนวันอังคารจะเริ่มทำอะไรใหม่ๆจะเริ่มลงทุนหรือจะเริ่มทำในเรื่องของการออนไลน์หรืออะไรต่างๆหรือใครกำลังจะสมัครงานจะได้ข่าวในเรื่องของงานในวันพุธนะคะต่อไปค่ะวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสเนี่ยคนวันอังคารจะมีความรู้สึกว่าคลั่นเนื้อคลั่นตัวปวดเนื้อปวดตัวนะคะดูแลตัวเองหน่อยนะคะสุขภาพช่วงนั้นจะไม่ค่อยดีนะคะต่อไปค่ะวันศุกร์บอกแล้วนะคะวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะวันเสาร์กับวันอาทิตย์จะเป็นวันที่คุณจะได้รับข่าวจากทางไกลนะคะรับข่าวจากทางไกลอาจจะเป็นญาติพี่น้องส่งข่าวมาคนแดนไกลส่งข่าวมานะคะอาจเป็นข่าวดีนะคะเป็นข่าวในเรื่องของงานเป็นข่าวในเรื่องของเงินหรือถ้าใครรออยู่นะคะจะวันเสาร์วันอาทิตย์จะเป็นวันที่จะได้ข่าวดีในช่วงนั้นนะคะต่อไปค่ะในด้านของสื่อนำโชคสื่อนำโชคของคนวันอังคารนะคะคืออายุของแม่คุณแม่นะคะจะเป็นสื่อนำโชคอายุของคุณแม่จะเป็นสื่อนำโชคนะคะอายุเต็มอายุย่างพ.ศ.เกิดวันที่เกิดนะคะของคุณแม่ของคนวันอังคารหรือถ้าหากว่าคุณแม่คุณไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านค่ะจะเป็นสื่อนำโชคเลขที่บ้านของคนวันอังคารที่อยู่ประจำหรืออยู่ตอนนี้ก็จะเป็นสื่อนำโชคให้กับคนวันอังคารด้วยเช่นเดียวกันนะดังนั้นนะคะคนวันอังคารเนี่ยทำดีกับคุณแม่แล้วก็ดูแลบ้านให้สะอาดนะคะจัดบ้านจัดปัดกวาดบ้านให้สะอาดเพราะว่าเลขที่บ้านก็เป็นสีนำโชคด้วยเลขเด่นเสริมดวงของคนวันอังคารคือ31784ค่ะ31784นะคะเป็นเลขเด่นเสริมดวงสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารขอให้โชคดีค่ะนะคะเลข4มาเลยค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ตวนนะคะหรืออาจารย์เจขอบคุณมากๆค่ะใครอยากจะดูดวงกับแม่มดนะคะทักอินบ็อกซ์เลยค่ะค่าครูราคาพิเศษนะคะทักไปในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะมาเลยค่ะสำหรับพูดกลางวันนะคะขอบคุณมากค่ะคุณเริ่ม งามยามดีนะคะสวัสดีค่ะคุณจอนนะคะสวัสดีค่ะคุณกิฟนะคะมีท่านใดอีกนะคะทักทายกันมาได้เลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะนะคะมาเลยค่ะมาเลยสำหรับคนวันพุธกลางวันนะคะสวัสดีค่ะคนที่เอาที่สบายใจแหมชื่อเฟซจ๊าบจริงๆนะคะมีอีกไหมสำหรับคนพุธกลางวันนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงกันนะคะขอบารมีบรมครูปู่ฤาษีเพชรฉลูกันโปรดดุลดวงชะตาเสริมดวงชะตาท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันรอบสัปดาห์นี้ขอให้ดวงดีเฮงๆปังๆด้วยเถิดมาเลยนะคะนะคะเอาละสำหรับพุธกลางวันนะคะดูนะคะไพ่ใบแรกนะคะจะเป็นไพ่ใบอะไรโอเคครับว้าวนะคะได้ไพ่7เหรียญนะได้ไพ่7เหรียญนะคะไพ่นี้กำลังจะสื่อบอกว่าคุณจะมีเงินก้อนเข้ามานะคุณจะมีเงินก้อนเข้ามาหรือคนที่คุณที่กำลังทำธุรกรรมทางด้านการเงินนะคะจะมีข่าวดีมานะนี่ไพ่แบบนี้นะหรืออีกในนึงหากคุณได้เงินก้อนหรือเงินโชคลาภเข้ามาอย่าลืมแบ่งทำบุญนะไพ่ใบนี้กำลังจะบอกคุณแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะใบต่อไปนะคะโอเคนะคะช่วงนี้รู้สึกเน็ตของแม่มดจะนิ่งๆนะคะช่วงนี้นะคะถ้าใครไม่เห็นนะคะหรือไม่ชัดนะคะ
รือถ้าใครไม่เห็นถ้าใครไม่ชัดนะคะก็บอกไปหมดด้วยนะคะอ่ะโอเคค่ะยังเห็นอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวเปิดกันให้ครบหน้ามีไพ่ใบนี้ด้วยนะคะไพ่9เหรียญนะไพ่9เหรียญมีไพ่เศรษฐีด้วยนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับคนวันพุธกลางวันนะคะสำหรับคนวันพุธกลางวันขอทำนายนะคะตั้งแต่วันนี้ยาวๆไปจนถึงวันที่27เมษายนนะคะช่วงระหว่างนี้สำหรับคนทำงานประจำนะคะชนทำงานประจำช่วงระหว่างนี้นะคะในด้านของการงานนะคะคนทำงานประจำช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รายได้เพิ่มนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รายได้เพิ่มนะคะมีงานพิเศษเข้ามาหรือได้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษหรืองานพิเศษเข้ามาในช่วงระหว่างนี้นะคะสำหรับคนทำงานประจำนะคะยังคงทำงานได้นะคะในช่วงนี้ยังคงมีความสุขในเรื่องของการทำงานอยู่นะคะสำหรับคนที่มีงานประจำที่ทำนะคะต่อไปค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ขายพ่อค้าแม่ขายในช่วงระหว่างนี้นะคะคุณจะมีความรู้สึกว่าลูกค้าของคุณเริ่มน้อยลงนะเริ่มน้อยลงเริ่มหดหายเริ่มอะไรประมาณนั้นดังนั้นคนวันพุธกลางวันนะคะถ้าหากว่างานของคุณหรือลูกค้าของคุณเริ่มเขาเรียกเริ่มน้อยเริ่มถดถอยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณมีคู่แข่งที่น่ากลัวด้วยที่ทำธุรกิจเหมือนกับคุณดังนั้นนะคะให้คุณนะคะมองหาช่องทางในการที่จะเพิ่มยอดขายโดยการอาจจะทำโปรโมทโปรโมชั่นหรือหาช่องทางในการที่จะขยายสินค้านะคะอาจจะเป็นในเรื่องของในเรื่องของออนไลน์หรืออะไรต่างๆหรือเพิ่มช่องทางในเรื่องของการขนส่งสินค้าในช่วงระหว่างนี้นะคะหรือทำอย่างไรก็ได้ให้ลูกค้านะคะรู้จักคุณนะคะหรือเข้าถึงหรือคุณเข้าหาลูกค้านะคะเข้าถึงลูกค้าให้ได้มากที่สุดนะคะจะเป็นการเพิ่มยอดขายให้กับคุณในช่วงระหว่างนี้ถ้าหากว่าคุณอยู่นิ่งๆคุณอยู่เฉยๆรับรองได้เลยนะคะยอดขายที่คุณตั้งไว้เป็นไม่ได้ถึงเป้าตามที่คุณกำหนดนะต่อไปค่ะสำหรับคนหางานคนตกงานอยู่ในช่วงระหว่างนี้จะมีคนใกล้ตัวคนอายุน้อยกว่าเพื่อนฝูงนะคะคนที่เคยร่วมงานชักชวนคุณไปทำงานในช่วงนี้นะคะแต่นะคะเงินที่ได้มาอาจจะไม่ได้ตามใจที่คุณต้องการนะคุณคาดหวังไว้ว่านะคะทำแล้วคุณจะได้เงินเดือนเท่านั้นเท่านี้หรือมีรายได้เท่านั้นเท่านี้นะงานที่ได้มาอาจจะรายได้ไม่ตามที่คุณต้องการหรือคาดหวังดังนั้นนะคะขอให้ทำไปก่อนนะช่วงนี้งานหายากนะจ๊ะต่อไปค่ะในด้านของการเงินนะคะในด้านของการเงินหากใครทำธุรกรรมนะคะกำลังยื่นกู้นะคะทำธุรกรรมทางกับสถาบันการเงินในช่วงระหว่างนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับคำตอบรับนะคะจำนวนที่คุณยื่นกู้ไปนะคะอาจจะไม่ได้ตามที่คุณคาดหวังอย่างเช่นคุณยื่นกู้ไว้ล้านหนึ่งคุณอาจจะได้ประมาณ7หรือ8แสนอะไรประมาณนี้นะคะไม่ได้ตามที่คุณคาดหวังนะช่วงนี้รายจ่ายคนวันพุธจะเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวด้วยอาจจะมีใครเจ็บใครป่วยหรือไม่สบายในช่วงนี้ด้วยนะคะนะคะแล้วก็อาจจะมีคนป่วยในบ้านของคุณในช่วงนี้รายจ่ายหรือการเงินจึงต้องเอาไปใช้จ่ายในส่วนนั้นนะคะดังนั้นคนมาพูดช่วงนี้รายจ่ายถามว่าเยอะไหมค่อนข้างเยอะนะคะดูแลจะใช้จะจ่ายให้ดีนะคะในช่วงนี้เลยค่ะต่อไปค่ะในด้านของความรักนะคะในด้านของความรัก สำหรับคนวันพุธที่มีครอบครัวมีคู่รักนะคะที่อยู่ด้วยกันในช่วงนี้ระวังเรื่องของปากเสียงในเรื่องของการทะเลาะในเรื่องของการใช้คำพูดนะใช้คำพูดคำจาต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งอาจจะกระทบกระทั่งใจกันในช่วงนี้นะคะหรือนะคะมีบางคู่ที่กำลังจะเริ่มอาจจะยื่นกู้ทำเอกสารเพื่อจะยื่นกู้ทำธุรกิจร่วมกันก็มีนะคะในหลายๆคู่ที่เป็นแบบนี้นะคะกำลังกู้เงินกำลังยื่นกู้หรือกำลังช่วยเหลือกันในเรื่องของการเงินก็เป็นได้นะคะถ้าหากไม่ทะเลาะกันก็อาจจะช่วยเหลือกันนะ มีสองด้านนะต่อไปค่ะสำหรับคนโสดนะคะคนโสดในช่วงระหว่างนี้นะคะช่วงระหว่างนี้
จะเจอคนที่ใช่นะคะจะเจอคนที่จริงใจในช่วงนี้คนที่เข้ามาในรอบในช่วงระหว่างนี้นะคะอาจจะมาให้คำช่วยเหลือความช่วยเหลือเรื่องของการเป็นอยู่เงินทองหรือว่าในเรื่องของการงานนะคะจะเจอคนที่ใช่คนถูกใจในช่วงนี้และอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้ใช้ชีวิตร่วมกันต่อไปในอนาคตด้วยนะคะต่อไปค่ะในด้านของสุขภาพนะคะในด้านของสุขภาพสิ่งที่ต้องระวังเลยคนวันพุธนะคะขาคุณจะไม่ค่อยดีช่วงนี้นะคะข้อเท้าคุณจะไม่ค่อยดีช่วงนี้นะคะอาจจะเจ็บเท้าหรือใครจะเป็นรองช้ำหรืออะไรต่างๆนะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวังช่วงขาช่วงเข่านะคะระวังในเรื่องของน้ำกัดเท้าด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะแล้วก็คุณผู้หญิงนะคะคุณผู้หญิงนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของปวดท้องน้อยเป็นประจำเดือนนะคะระบบเลือดระบบเลือดลมอะไรต่างๆช่วงนี้ต้องเขาเรียกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเวียนหัวง่ายนะคะหรือปวดท้องประจำเดือนง่ายๆในช่วงระหว่างนี้นะคะสำหรับคุณผู้หญิงนะหรือคุณผู้ชายก็เหมือนกันนะคะช่วงนี้นะคะระมัดระวังในเรื่องของต่อมไร้ท่อต่อมลูกหมากด้วยในช่วงนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้คนวันพุธกลางวันเดินทางไปไหนมาไหนต้องระมัดระวังในเรื่องของ อุบัติเหตุอันตรายเรื่องรถราหรืออะไรต่างๆนะคะในช่วงนี้นะคะต้องระมัดระวังหน่อยนะคะต่อไปค่ะในด้านของสีเสริมดวงนะคะสำหรับสีเสริมดวงสำหรับคนวันพุธกลางวันนะคะคนพุธกลางวันนะคะให้ใช้สีเขียวสีส้มแล้วก็สีฟ้านะคะสีเขียวสีส้มสีฟ้านะคะเป็นสีเสริมดวงสำหรับคนวันพุธกลางวันในรอบสัปดาห์นี้สำหรับวันดีนะคะสำหรับวันดีวันนี้เป็นวันดีของพุธกลางวันนะคะวันนี้นะจ๊ะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบได้เงินก้อนนะคะต่อไปค่ะวันอังคารนะคะวันอังคารเนี่ยคนวันพุธกลางวันจะได้ข่าวนะคะได้ข่าวจากคนเพื่อนฝูงนะคะได้ข่าวจากแดนไกลได้ข่าวในเรื่องของงานนะคะต่อไปค่ะวันพุธนะคะวันพุธวันพุธในรอบสัปดาห์นี้ของคนวันพุธจะมีโชคมีเกณฑ์ได้เงินก้อนในวันพุธนะคะสำหรับคนพุธกลางวันนะต่อไปค่ะวันพฤหัสนะคะสำหรับวันพฤหัสคนวันพุธเนี่ยนะคะเขาบอกว่าหากจะเริ่มทำอะไรนะคะหากจะเริ่มทำกิจการใหม่ๆนะคะให้เริ่มลงมือทำนะคะอย่าเพียงแค่คาดหวังหรือฝันวาดฝันแล้วไม่ทำนะให้เริ่มทำเลยนะคะให้ทำในวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะจ๊ะส่วนวันศุกร์นะคะส่วนวันศุกร์นะคะวันศุกร์นี้นะคะอาจจะมีโดนทวงถามในเรื่องของหนี้สินนะคะอาจจะถูกทวงถามเรื่องของหนี้สินหรือคดีความหรืออะไรต่างๆคนวันพุธกลางวันจะได้ข่าวหรือว่าอาจจะมีจดหมายมีโนติสมาในวันนั้นนะคะส่วนวันอาทิตย์นะคะวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันดีของคนวันพุธอีก2วันเลยนะคะก็คือหากคุณจะเริ่มทำอะไรกิจกรรมในบ้านจะค้าขายนะเปิดเค้าเรียกอะไรช่องทางออนไลน์ค้าขายอะไรต่างๆให้ทำวันเสาร์กับวันอาทิตย์หรือจะค้าขายอยู่กับบ้านนะคะให้ทำวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ถึงนี้นะคะเป็นวันดีของคุณค่ะนะจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะในช่วงนั้นดีเลยจ้ะต่อไปค่ะในด้านของสื่อนำโชคสื่อนำโชคของคนวันพุธกลางวันคือเลขที่บ้านเลขที่บ้านที่คุณอยู่นี่แหละนะจ๊ะเลขที่บ้านที่คุณอยู่อาศัยนะคะแล้วก็อายุของคนรักค่ะอายุของคนที่คุณรักนะคะจะเป็นสื่อนำโชคเลขเด่นเสริมดวงของคนวันพุธกลางวันคือ61095นะคะ61095นะคะเป็นเลขเด่นเสริมดวงสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันขอให้โชคดีค่ะนะคะแม่นมากค่ะขอบคุณมากค่ะคุณรับรัตติปภาขอบคุณมากๆเลยนะคะเข้ามาคอมเมนต์ให้ขอบคุณจ้าพูดกลางคืนนะคะพูดกลางคืนค่ะขอเลข8มาเลยจ้าสำหรับคนมาพูดกลางคืนนะคะมาเลยค่ะเลข8มาเลยนะจ๊ะขอบคุณมากเลยค่ะแม่นค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณสำอางนะคะคุณสำอางคำทองนะคะเกิดวันพุธกลางคืนนะคะมีใครเกิดวันพุธกลางคืนมาอีกนะคะเมื่อขอเลข8มาเลยจ้านะคะขอเลข8มาเลยค่ะมาเลยนะคะเลข8มาเลยจ้าพุธกลางคืนแฟนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเข้ามาเชียร์กันนะคะ
พูดกลางคืนมาเลยจ้าขอบารมีบรมครูปู่ฤาษีเพชรฉลูกันโปรดหนุนดวงชะตาเสริมดวงชะตาท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนรอบสัปดาห์นี้ขอให้ดวงดีโชคดีด้วยเถิดมาเลยค่ะพุธกลางคืนนะคะเจ้าชะตานะคะได้ไพ่เด็กถือถ้วยค่ะนะคะได้ไพ่เด็กถือถ้วยนะคะมาเลยมีไพ่มาประกบมีไพ่7ดาบมาประกบด้วยนะคะมาดูกันนะคะว่าพุธกลางคืนสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับดวงชะตาท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนในรอบสัปดาห์นี้ขอทำนายตั้งแต่วันนี้ยาวๆไปจนถึงวันที่27เมษายนนะคะสำหรับคนทำงานประจำในรอบสัปดาห์นี้นะคะระมัดระวังเรื่องของการกระทบกระทั่งกับคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดนะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้หรืออาจจะมีคนเอาเรื่องไม่สบายใจมาให้กับคุณในช่วงระหว่างนี้ส่วนงานของคุณนั้นยังคงดำเนินไปได้ด้วยดีแต่ระวังคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดหรือคนรอบข้างเท่านั้นเองนะคะหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองนะคะการใช้คำพูดในการเจรจาหรืออะไรต่างๆนะคะระมัดใช้คำพูดดีๆนะคะในช่วงนี้นะคะ อะไรต่างๆที่พูดแล้วจะกระทบใจคนใกล้ตัวหรือกับเพื่อนร่วมงานหรือทำให้เกิดเรื่องราวนะคะพยายามงดนะคะพยายามเขาเรียกสงบสติอารมณ์สงบในเรื่องของคำพูดหน่อยนะระมัดระวังหน่อยจ้ะนะคะสำหรับคนหางานคนตกงานอยู่ในช่วงระหว่างนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ข่าวในเรื่องของงานจากคนใกล้ตัวหรือเพื่อนฝูงนะคะเพื่อนฝูงอาจจะชักชวนคุณไปทำงานในช่วงระหว่างนี้หรือคุณอาจจะได้ข่าวของงานที่คุณยื่นใบสมัครไปในช่วง 2-3 วันนี้เลยนะคะคุณมีเกณฑ์ได้งานทำนั่นเองนะหรือถ้าหากว่าคุณยื่นใบสมัครไปแล้วนะคะคุณมีคนรู้จักคนใกล้คนรู้จักเส้นสายหรืออะไรต่างๆนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้งานนะต้องเขาเรียกอะไรไปในที่บริษัทที่คุณรู้จักคนอะบางทีคุณยื่นใบสมัครไปแล้วเราไม่รู้จักใครเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะถูกคนที่เขามีเส้นมีสายเนี่ยเบียดเส้นได้นะดังนั้นถ้าหากช่วงนี้คุณหางานถ้าหากคุณมีใครรู้จักให้เขาแนะนำงานให้จะเป็นการที่คุณได้งานเร็วขึ้นนะต่อไปค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ขายช่วงระหว่างนี้นะคะโดยเฉพาะคนที่ค้าขายพวกของกินของใช้อุปโภคบริโภคช่วงระหว่างนี้นะคะยังดำเนินไปได้และมีเกณฑ์ที่จะได้ลูกค้าเพิ่มด้วยแต่คุณก็มีคู่แข่งนะคะมีคู่แข่งอยู่ในช่วงระหว่างนี้นะคะแต่คุณยังเอาอยู่ยังจัดการได้นะคะในช่วงนี้แต่อย่าประมาทนะแต่อย่าประมาทแล้วกันนะต่อไปค่ะในด้านของการเงินนะคะในด้านของการเงินช่วงนี้รายรับรายจ่ายการหมุนเงินนะคะยังคงมีสภาพคล่องนะคะสัปดาห์นี้จะมีสภาพคล่องกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณรายจ่ายเยอะมากนะคะหาได้ไม่ทนเขาเรียกอะไรไม่ทันไม่ทันไม่ชนอ่ะไม่ชนสัปดาห์แต่สัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่สถานะทางการเงินสภาวะทางการเงินของคุณนี่จะเริ่มดีขึ้นดีจากอะไรดีจากงานประจำดีจากงานเสริมที่คุณเข้าไปที่งานเสริมที่คุณหารายได้เสริมที่คุณทำอยู่นะคะต่อไปค่ะในด้านของความรักนะคะในด้านของความรักหากคู่ไหนนะคะหากคู่ไหนที่ไม่เข้าใจการทะเลาะกันในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือที่ผ่านมาสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่คุณกับคนรักนะคะจะเขาเรียกเข้าอกเข้าใจกันได้พูดได้คุยได้ปรับความเข้าใจกันในรอบสัปดาห์นี้แต่ระมัดระวังนิดนึงเวลาที่คุณปรับความเข้าใจกันระวังเรื่องคำพูดด้วยนะจ๊ะบางทีแทนที่จะดีกันกับยิ่งทะเลาะกันไปกว่าเดิมนะคะหรือถ้าหากว่าใครที่ไม่พูดกันหันหลังให้กันนะคะช่วงนี้นะคะสัปดาห์นี้จะเป็นช่วงที่เป็นบรรยากาศที่คุณจะสามารถปรับความเข้าใจกับคนรักของคุณได้นะต่อไปค่ะสำหรับคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะยังอยากจะโสดอยู่ยังไม่อยากจะมีใครเข้ามาหลายคนที่มีเขาเรียกบาดแผลหรือความผิดหวังจากเรื่องในเรื่องของความรักยังอยากจะอยู่โสดๆยังมีความกลัวยังเข็ดที่จะมีใครเข้ามาดังนั้นหากใครอยากจะเข้ามาเป็นแฟนนะคะหรืออยากจะเข้ามาแจกขนมจีบให้กับคนพุธกลางคืนต้องทำใจหน่อยนะคะช่วงนี้คนพุธกลางคืนยังไม่เปิดใจรับเพียงแค่คุยกันเป็นเพื่อนไปก่อนหรืออะไรไปก่อนนะต่อไปค่ะในด้านของสุขภาพนะคะในด้านของสุขภาพจุดอ่อนของคนวันพุธกลางคืนคือช่วงขานะคะข้อขาข้อเข่านะคะข้อมือข้อขาข้อเข่าข้อมือแล้วก็ช่วงไหล่
นะคะนะที่ของคนบนพุธกลางคืนเนี่ยจะปวดนะคะบางทีคุณจับโทรศัพท์นานๆนะคะคุณเขาเรียกอะไรจับแท็บเล็ตจับโทรศัพท์นานๆนะคะคุณจะมีความรู้สึกปวดนะคะปวดมือนะคะหรือว่าเป็นนิ้วล็อกหรืออะไรต่างๆนะคะหรือถ้าหากว่าใครมีสภาวะที่เป็นไมเกรนนะคะไมเกรนกรดไหลย้อนในช่วงนี้นะคะมันจะกำเริบต้องดูแลตัวเองหน่อยนะคะต่อไปค่ะในด้านของการเสริมดวงนะคะการเสริมดวงของคนวันพุธกลางคืนนะคะพุธกลางคืนในรอบสัปดาห์นี้เลยนะคะเขาบอกว่า เดี๋ยวนะคะให้ดูแลคนในบ้านนะให้ดูแลคนในบ้านนะคะให้ดูแลคนใกล้ตัวพูดจาดีๆกับคนใกล้ตัวพูดจาดีๆกับคนในบ้านนะให้ความสำคัญกับคนในบ้านอย่าไปให้ความสำคัญกับคนอื่นหรือคนนอกบ้านนะจ๊ะนี่คือจะเป็นการเสริมดวงคุณและทำให้คุณเขาเรียกมีความสุขแล้วก็มีความรักใคร่สมัครสมานสามัคคีกันกับคนในครอบครัวหลายคนก็แปลกนะจากที่แม่มดเปิดดวงเลยต่างๆหลายคนนะคะเขาเรียกมองข้ามคนใกล้ตัวมองข้ามคนในครอบครัวนะคะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวไปให้ความสำคัญกับคนอื่นที่ไม่ใช่คนใกล้ตัวที่ไม่ใช่คนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคุณมานะดังนั้นปรับเปลี่ยนตรงนี้นะคะให้ความสำคัญกับคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวให้มากๆนะคะแล้วคุณจะมีความสุขเวลาคุณมีความสุขนะคะอะไรต่างๆนะคะงูเฮงมันก็จะดีนะคะเขาเรียกอะไรดวงมันก็จะดีด้วยนะนะต่อไปค่ะหรือถ้าหากว่าคุณชอบทำบุญนะคะหากคุณชอบทำบุญนะคะหากเขามีการรับบริจาคถ้าเขามีการรับบริจาคอาหารหรือน้ำหรืออะไรต่างๆตามสถานที่ตามโรงพยาบาลต่างๆนะคะคุณร่วมบริจาคไปจะเป็นการเสริมดวงให้กับคนวันพุธกลางคืนนะสำหรับวันดีนะคะวันดีของคนวันพุธกลางคืนวันนี้คุณจะได้ข่าวดีนะข่าวที่คุณรอคอยข่าวเรื่องการเงินจะได้ข่าวที่ดีในเรื่องของการเงินในวันนี้นะคะหรือถ้าเกิดใครรอคนไกลคนแดนไกลนะคะคนแดนไกลที่จะส่งข่าวมาวันนี้กับวันพรุ่งนี้คุณจะได้ข่าวนะคะหรือถ้าหากว่านะคะคุณมีเกณฑ์นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะเดินทางนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะมีเกณฑ์เดินทางใกล้ๆหรืออาจจะมีใครมาหาคุณในช่วงระหว่างนี้หรือส่งข่าวมาในช่วงระหว่างนี้ในวันพรุ่งนี้นะคะต่อไปค่ะวันพุธนะคะวันพุธก็จะเป็นอีกวันนึงที่เป็นวันดีของคนวันพุธกลางคืนนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีโชคนะคะมีโชคมีเงินเข้ามามีเงินหมุนเข้ามามีเงินก้อนเข้ามาในวันพุธนะคะสำหรับคนพุธกลางคืนต่อไปวันพฤหัสค่ะวันพฤหัสกับวันศุกร์นะคะสำหรับวันพฤหัสกับวันศุกร์นะคะอาจจะมีเรื่องหนักอกหนักใจเกี่ยวกับหนี้สินคดีความถ้าหากใครยังมีอยู่อาจจะได้เขาเรียกจดหมายหรือโนติสหรืออะไรต่างๆเกี่ยวกับหนี้สินคดีความที่จะส่งมาจากสำนักงานหรืออะไรต่างๆในช่วงระหว่างนั้นหรือคุณอาจมีเกณฑ์ที่จะต้องไปเคลียร์ไปพูดไปเจรจานะคะกับเขาเรียกเจ้าหนี้หรืออะไรต่างๆหรือบริษัททางหรือธนาคารหรือในเรื่องของธุรกรรมทางด้านการเงินนะคะมีเกณฑ์ที่จะไปเจรจาในช่วงวันพฤหัสกับวันศุกร์นะคะส่วนเสาร์กับอาทิตย์ส่วนวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะคะจะอาจจะได้ข่าวคนเจ็บคนป่วยคนในครอบครัวนะคะญาติพี่น้องเจ็บป่วยไม่สบายนะคะอาจจะมีข่าวของคนเจ็บคนจากในช่วงระหว่างนั้นนะคะหรืออาจจะมีเรื่องกลุ้มใจเรื่องไม่สบายใจนะคะเรื่องเก่าๆนะคะที่กลับวนเวียนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นหนี้สินคดีความหรืออะไรต่างๆนะคะจะวนเวียนเข้ามาให้คุณทุกข์ใจนะคะดังนั้นเมื่อรู้แล้วเตรียมรับสถานการณ์นะคะด้วยใจร่มๆนะคะต่อไปค่ะในด้านของสื่อนำโชคสื่อนำโชคของคนวันพุธกลางคืนนะคะรอบสัปดาห์นี้นะคะรอบสัปดาห์นี้นะคะก็คือหากได้ข่าวคนเจ็บคนป่วยคนไม่สบายหรือคนตายอายุคนตายเลขฝาโลงอายุของคนเจ็บคนป่วยนั่นแหละจะเป็นสื่อนำโชคให้กับคนวันพุธกลางคืนนะคะแต่บอกได้เลยนะคะพุธกลางคืนสัปดาห์นี้ในรอบสัปดาห์นี้โชคไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่โชคไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะคะสำหรับเลขเด่นเสริมดวงของคนวันพุธกลางคืนคือ16308ค่ะ16308นะคะเป็นเลขเด่นเสริมดวงสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนขอให้โชคดีค่ะ
เลยค่ะวันพฤหัสจ้าเลขข้ามมาเลยค่ะขอบคุณมากค่ะวันพฤหัสมาเลยค่ะคุณพัฒนวันนะคะคุณพัฒนวันใช่ไหมทำไมมดอ่านไม่ถูกขอโทษด้วยนะคะเกิดวันพฤหัสนะคะคุณนิสาบุตรนะคะคุณนิสาบุตรนะคะเกิดวันพฤหัสนะคุณสุวัชชานะคะเกิดวันพฤหัสนะคะนะคะมีใครเกิดวันพฤหัสอีกนะคะมีอีกมีใครเกิดคุณตุ๊กคุณตุ๊กตากับการ์ตูนนะคะคุณจริงใช่ไหมนะคะคุณปราณีนะคะเอาละถ้าเกิดแม่มดไม่ได้อ่านชื่อก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเอาละสำหรับคนวันพฤหัสนะคะขอบารมีบรมครูปู่ฤาษีเพชรฉลูกันโปรดหนุนดวงชะตาเสริมดวงชะตาท่านที่เกิดในวันพฤหัสรอบสัปดาห์นี้ขอให้เฮงๆปังๆได้เถิดนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับคนวันพฤหัสไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่อะไรนะคะได้ไพ่ The Magic Chain นี่นะคะสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่คนวันพฤหัสจะมีความคิดบันเจิดนะคะมีความคิดบันเจิดนะคะในเรื่องก่อนการทำมาหากินนะคะหรืออาจจะเจอใครดีๆเข้ามานะคะสำหรับคนที่ยังโสดอยู่นะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะดูไพ่ใบต่อไปแล้วจะเป็นอะไรนะบันเจิดในเรื่องของงานนะมีไพ่งานขึ้นมาด้วยนะจ๊ะในการลงทุนนะคะมีไพ่ลงทุนมาด้วยนะคะสำหรับดวงชะตาท่านที่เกิดในวันพฤหัสในรอบสัปดาห์นี้ขอทำนายตั้งแต่วันนี้ยาวๆไปจนถึงวันที่27เมษายนสำหรับคนวันพฤหัสที่ทำงานประจำอยู่ในช่วงนี้นะคะงานของคุณนี่ช่วงนี้ดีมากๆเลยนะนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับมอบหมายเพิ่มคุณเป็นคนที่ทำงานและมีความสามารถคุณกำลังมีไอเดียอะไรใหม่ๆนะคะในเรื่องของการรังสรรค์งานที่คุณกำลังทำอยู่นะคะหรือหลายๆคนนะคะกำลังคิดโปรเจกต์อะไรใหม่ๆในช่วงนี้ในเรื่องของการทำมาหากินนะคะมีไอเดียที่ปิ๊งปังขึ้นมาในช่วงระหว่างนี้นะคะในเรื่องของการหาช่องทางในการทำมาหากินนะคะหลายคนนะคะกำลังที่จะหาพิเศษหางานพิเศษทำหรืออาจจะเจอกำลังเจอธุรกิจอะไรใหม่ๆในช่วงระหว่างนี้นะคะคิดแล้วทบทวนแล้วเหมาะกับสถานการณ์ให้เริ่มลงมือทำเลยค่ะนะคะเพราะช่วงนี้บานความคิดของคุณนั้นบันเจิดมากๆเลยในเรื่องของการในการหาช่องทางในการทำมาหากินนะสำหรับคนพ่อค้าแม่ขายพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้ลูกค้าดีนะคะลูกค้าของคุณนะคะมียอดขายเพิ่มและมีเกณฑ์ที่จะได้ลูกค้าเพิ่มด้วยในช่วงระหว่างนี้หากคุณได้จัดแคมเปญโปรโมชั่นหรืออะไรต่างๆหรือเพิ่มช่องทางในเรื่องของการขยายสินค้าจัดโปรโมชั่นลดแจกแถมหรืออะไรประมาณนั้นเป็นการเพิ่มลูกค้าเป็นการเพิ่มช่องทางนะคะหรือหาสินค้าใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะมาทำการโปรโมทหรือประกอบการขายกับลูกค้ากับสินค้าเดิมที่คุณมีอยู่นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีลูกค้าอ่ะมาแล้วนะคะใช่กระตุกนะคะนะคะขอโทษทีนะคะพอดีเน็ตมันมีปัญหานิดนึงอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะถ้าหากว่าแม่มดหายไปนะคะไม่ต้องกลัวนะคะสำหรับวันที่เหลือเดี๋ยวจะต่อให้นะจ๊ะเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะสำหรับวันอังคารถามมาใช่ไหมเดี๋ยวรอนะคะวันอังคารไปแล้วนะคะแชร์ไว้หน้าเฟซเลยนะคะเอาล่ะสำหรับคนตอนนี้เรามาถึงคนวันพฤหัสเรามาต่อในเรื่องของงานนะจ๊ะงานที่ทำอยู่อย่างที่บอกนะคะใครที่กำลังคิดจะลงทุนอะไรเพิ่มนะคะในธุรกิจที่คุณทำอยู่หรือธุรกิจใหม่ๆที่คุณกำลังคิดที่จะลงทุนนะคะหรือหาสินค้าใหม่ๆในช่วงระหว่างนี้นะคะเป็นช่วงจังหวะที่ดีสำหรับคนวันพฤหัสค่ะ
นะใครรองานอยู่ใครรองานอยู่มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีในเรื่องของงานได้งานดีๆทำได้งานที่เงินเดือนดีในช่วงระหว่างนี้นะจ๊ะหรือใครยังไม่ยื่นใบสมัครรีบยื่นใบสมัครหางานเลยในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้งานดีๆทำค่ะนะต่อไปค่ะสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะเรื่องของการเงินช่วงนี้นะคะถามว่าคนมาพฤหัสเนี่ยการเงินยังเขาเรียกยังจัดการได้หากมีปัญหาเรื่องการเงินยังคุยได้ยังเคลียร์ได้หรือใครที่มีปัญหาในเรื่องของหนี้สินนะคะหนี้สินคดีความหรืออะไรต่างๆช่วงนี้นะคะสามารถที่จะพูดจาผ่อนผันหรืออะไรต่างๆหรือเจรจาได้นะคะในช่วงนี้ใครที่คิดอยากจะทำรีไฟแนนซ์บ้านหรือปรับโครงสร้างหนี้ใหม่หรือจะอะไรใหม่ในช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับคำตอบที่ดีถ้าใครยื่นเรื่องเอาไว้นะคะหรือถ้าหากว่าใครจะทำบัตรเครดิตนะคะในช่วงนี้นะคะอาจจะได้ข่าวในเรื่องใครยื่นเอกสารไปแล้วจะได้รับการตอบรับที่ดีหรือได้ข่าวดีนั่นเองนะมีผลสำเร็จนะต่อไปค่ะในด้านของความรักนะคะในด้านของความรักสำหรับคนวันพฤหัสที่มีคู่นะคะช่วงนี้ความรักยังไปได้ดียังดำเนินได้ดีด้วยดีนะคะแต่คนวันพฤหัสเนี่ยอาจจะคิดในเรื่องของงานคิดในเรื่องของเงินมากกว่านะคะช่วงนี้กับคนรักเลยไม่ค่อยที่จะมีกิจกรรมร่วมกันอะไรสักเท่าไหร่ในเรื่องของความรักนะดังนั้นความรักอาจจะจืดจืดชืดชืดในช่วงนี้นะคะต่างเขาเรียกอะไรต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างคิดที่จะหาเงินในช่วงนี้คู่ไหนเป็นแบบนี้ถ้าใช่กดหัวใจรัวๆมาเลยค่ะนะสำหรับคนโสดล่ะคนโสดในช่วงนี้นะคะจะเจอคนที่ในสายงานเดียวกันนะในสายงานเดียวกันนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาไปเป็นคนรักกันด้วยนะคะหรือถ้าหากว่าคู่ไหนรักกันมานานแล้วมีเกณฑ์ที่จะตกลงปลงใจจะใช้ชีวิตร่วมกันในช่วงระหว่างนี้นะคะต่อไปค่ะในด้านของสุขภาพนะคะด้านสุขภาพของคนวันพฤหัสช่วงนี้หลอดคอนะคะกล่องเสียงนะคะอาจจะมีการอักเสบหรือเจ็บนะเจ็บคอในช่วงระหว่างนี้นะคะระบบหายใจนะคะระบบหายใจอาจจะมีเขาเรียกอะไรหายใจติดขัดหรือมีปัญหาในเรื่องของระบบการหายใจในช่วงนี้นะคะอาจจะเจ็บคอหายใจไม่ค่อยสะดวกช่วงนี้เป็นหวัดหรือประมาณนั้นนะคะแล้วก็จุดอ่อนของคนวันพฤหัสคืออีกจุดหนึ่งก็คือช่องท้องนะคะปวดท้องนะคะกินอะไรอิ่มก็ปวดหิวก็ปวดในช่วงนี้ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะอาหารไม่ค่อยย่อยนะคะช่วงนี้นะคะสำหรับคนพฤหัสจะเป็นแบบนี้นะคะในเรื่องของสุขภาพค่ะนะต่อไปค่ะในด้านของวันดีสีเสริมดวงก่อนสำหรับสีเสริมดวงของคนวันพฤหัสนะคะให้ใช้สีแดงสีขาวและสีแดงสีขาวสีเหลืองสีเขียวนะคะแดงขาวเหลืองเขียวเป็นสีเสริมดวงสำหรับคนวันพฤหัสนะคะสำหรับวันดีนะคะวันดีของคนวันพฤหัสวันนี้เป็นวันดีของคนวันพฤหัสนะคะวันนี้นะคะเป็นวันดีนะคะเป็นวันที่คุณจะถ้าเสี่ยงโชคก็มีโชคแหละนะนะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้คือวันอังคารวันอังคารสำหรับคนวันพฤหัสในวันพรุ่งนี้นะคะในอาจจะในเรื่องของมีสินคดีความหรืออาจจะมีการทวงถามนะคะถ้าขาใครเป็นหนี้นะคะใครเป็นหนี้อยู่นะคะอาจจะมีเจ้าหนี้จะทวงถามในเรื่องของเงินทองในช่วงระวันพรุ่งนี้แต่คุณก็เจรจาได้ต่อรองได้หรืออะไรได้นะตกลงได้นะคะหรือคนวันพฤหัสนะคะพรุ่งนี้ถ้าจะเดินทางต้องระวังในเรื่องของเวลาขับรถขับราผิดเลนจอดผิดที่หรืออาจจะโดนใบสั่งนะคะอะไรประมาณนั้นระวังไว้ด้วยนะคะต่อไปค่ะในวันพุธนะคะสำหรับวันพุธนะคะคุณจะลงทุนหรืออะไรต่างๆหรือลงทุนอะไรใหม่ๆหาสินค้าใหม่ๆนะคะมาลงในธุรกิจหรือเปิดสินค้ารายใหม่หรืออะไรใหม่ๆหรือเปิดช่องทางการทำมาหากินใหม่ๆในวันพุธนะคะเหมาะเลยสำหรับคนวันพฤหัสนะจ๊ะต่อไปค่ะสำหรับวันศุกร์นะคะวันศุกร์กับวันเสาร์วันพฤหัสกับวันศุกร์วันพฤหัสกับวันศุกร์นะคะเป็นวันที่ดีนะคะของวันคนวันพฤหัสนะคะดีอย่างไรดีก็คือหากคุณกับคนในครอบครัวคิดจะลงทุนหรือทำอะไรร่วมกันให้ทำวันนั้นนะคะให้ทำวันพฤหัสกับวันศุกร์นะหรือนะคะคุณจะได้รับคำปรึกษาที่ดีกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เขามีความชำนาญในเรื่องของงานในเรื่องของธุรกิจที่คุณกำลังจะเปิดหรือกำลังจะทำนะต่อไปค่ะสำหรับวันเสาร์กับวันอาทิตย์วันเสาร์นะคะจะเป็นวันแห่งการหมุนเงินนะคะการหมุนเงินการหาเงินนะคะหรือกำลังหลายคนกำลังจะนัดทำสัญญกรรมเลยต่างๆนะคะคุณอาจจะนัดวันเสาร์นะส่วนวันอาทิตย์เป็นวันที่คุณพักผ่อนอยู่กับบ้านอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับคนในครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นวันที่คุณได้พักผ่อนให้เต็มที่นะคะสำหรับวันอาทิตย์นะหรือคุณอาจจะได้เรียกอะไรเดี๋ยว
อาจจะได้ข่าวในเรื่องของงานด้วยนะใครยื่นใบสมัครใครกำลังหางานพิเศษทำนะคะวันอาทิตย์จะเป็นวันที่คุณอาจจะได้งานนะคะได้งานหรือได้ข่าวของงานหรือคนใกล้ตัวอาจจะบอกข่าวในเรื่องของงานหรือหลายคนอาจจะได้งานมาทำที่บ้านนะคะที่ไปทำวันอาทิตย์ด้วยเนาะต่อไปค่ะในด้านของการสื่อนำโชคของคนวันพฤหัสนะคะคือ เลข4ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์4ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานนะคะแล้วก็รถที่คุณทะเบียนที่คุณเป็นเจ้าของนะหรือรถที่คุณนั่งเป็นประจำหรือถ้าเกิดคุณไม่มีรถนะคะรถรับจ้างก็ได้นะคะวันที่คุณจะเสี่ยงโชคนะคะรถคันนั้นแหละจะเป็นสื่อนำโชคให้กับคนวันพฤหัสนะคะเลขเด่นเสริมดวงของคนวันพฤหัสคือ14752ค่ะ14752นะคะเป็นเลขเด่นเสริมดวงสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสขอให้โชคดีค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการลงทุนอะไรใหม่ๆสำหรับคนวันพฤหัสนะท่านที่เกิดในวันศุกร์ค่ะนะคะวันศุกร์นะคะวันศุกร์เลข6มาเลยใครเกิดวันศุกร์ค่ะเดี๋ยวพอจบวันเสาร์แล้วตอบคำถามกันนะคะวันศุกร์ค่ะวันศุกร์นะคะวันนี้งดเปิดไพ่คลายทุกข์นะคะวันนี้งดรายการเปิดไพ่คลายทุกข์นะคะวันนี้เราเจอกันแล้วนะคะรายการเปิดหลายคนถามมาเปิดไพ่คลายทุกข์นั้นเราจะเจอกันในวันที่แม่มดไม่ได้ไลฟ์นะคะไม่ได้ไลฟ์แบบประจำแบบนี้นะคะจะเจอกันวันอังคารวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะเปิดไพ่คลายทุกนั้นเราจะมีกันเราจะเจอกันทุกวันนั้นวันที่แม่มดไม่ได้ไลฟ์แบบเห็นตัวแบบนี้วันไลฟ์ประจำของแม่มดก็คือวันจันทร์กับวันพุธวันจันทร์กับวันพุธนะคะช่วงเที่ยงเป็นวันไลฟ์ประจำที่เราเห็นกันแบบนี้นะคะส่วนวันอื่นๆนะคะนอกเหนือนี้นะคะจะเป็นเปิดไพ่คลายทุกข์อันนั้นก็คือจะมาตอบคำถามเรื่องโชคลาภเรื่องอะไรต่างๆจิป้าทะหรืออะไรต่างๆนะคะติดตามได้เลยนะคะติดตามได้ทุกช่วงประมาณบ่ายสองนะอ่ะมาเลยค่ะคนวันศุกร์ค่ะขอบารมีบรมครูปู่ฤาษีเพชรฉลูกันโปรดหนุนดวงชะตาเสริมดวงชะตาท่านที่เกิดในวันสุขขอให้ดวงดีโชคดีนะคะด้วยเธอมาเลยค่ะไพ่ใบแรกนะคะไพ่ใบแรกโอเคค่ะได้4 ไม้เท้านะคะ 4 ไม้เท้าคนวันศุกร์เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเรื่องงานจะเด่นไหมมี4 ไม้เท้ามี 5 ไม้เท้ามาประกบนะคะเรามาระวังในเรื่องของงานหน่อยนะอ่ะโอเคค่ะมีไพ่แม่มาด้วยนี่นะมาเดี๋ยวเปิดให้ครบๆก่อนสำหรับดวงชะตาท่านที่เกิดในวันศุกร์รอบสัปดาห์นี้ขอทำนายตั้งแต่วันนี้ยาวๆไปจนถึงวันที่27 เมษายนสำหรับคนทำงานประจำเนื้องานที่คุณทำนั้นยังคงดำเนินไปได้ด้วยดีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาให้ความเขาเรียกอะไรให้ความเมตตาให้คำอุปถัมภ์หรืออะไรต่างๆหากมีปัญหาในเรื่องของงานนะคะคนวันศุกร์เนี่ยสามารถที่จะปรึกษาเจ้านายนะคะคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดนะคะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะสามารถที่จะให้คำแนะนำดีๆกับคุณได้หรือคุณสามารถที่จะขอคำปรึกษากับเขาได้นั่นเองนะคะแต่คนวันศุกร์นะคะอาจจะให้ระวังกับเพื่อนร่วมงานการกระทบกระทั่งกันนะคะการกระทบกระทั่งการเอาเปรียบซึ่งกันและกันในเรื่องของการทำงานในเรื่องของเนื้องานต้องระวังหน่อยนะคะกับคนใกล้ตัวกับเพื่อนฝูงที่ทำงานเดียวกันนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะสำหรับในเรื่องของพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้นะคะหากใครที่จะลงทุนคิดทงลงทุนอะไรเพิ่มนะคะสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่อย่าเพิ่งลงทุนนะคะดูทิศทางในเรื่องของเศรษฐกิจดูทิศทางในเรื่องของสภาวะปัจจุบันนี้ก่อนว่าควรจะลงทุนอะไรเพิ่มไหมนะคะเพราะในไพ่บอกว่าช่วงนี้ถ้าลงทุนต้องดูสถานการณ์ก่อนนะจ๊ะหรือถ้าหากว่าคุณทำอะไรอยู่ให้ทำแบบนั้นไปก่อนทำธุรกิจอะไรทำแบบนั้นไปก่อนแต่ก็ทำให้ดีที่สุดปรับในเรื่องของ
การค้าถ้าคุณทำการค้าอยู่นะคะปรับกลยุทธ์ในเรื่องของการค้าอย่าเพิ่งลงทุนอะไรเพิ่มในช่วงระหว่างนี้สำหรับพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้นะคะยังค้าขายดีมีกำไรนะคะคุณมีคู่แข่งที่น่ากลัวนะเนื่องจากว่าคุณขายดีนะคะคุณค้าคุณขายดีคู่แข่งนะคะกำลังจ้องมองคุณอยู่นะคะกำลังจ้องมองคุณอยู่ถ้าหากว่าคุณไม่มีกลยุทธ์อะไรใหม่ๆหรือมีการโปรโมชั่นอะไรใหม่ๆนะคะระวังคุณจะถูกคู่แข่งลอกเลียนแบบในช่วงระหว่างนี้นะคะดังนั้นนะคะทำอะไรก็ได้ที่ต้องหนีคู่แข่งแล้วก็รักษาลูกค้าเอาไว้และเพิ่มลูกค้าให้ได้มากที่สุดเพิ่มช่องทางในการที่คุณจะไปพบลูกค้าหรือเพิ่มช่องทางที่จะพยายามให้เอาสินค้าของคุณนั้นไปอยู่ในใจของลูกค้านะคะให้ได้นะต่อไปค่ะในด้านสำหรับคนหางานคนตกงานอยู่ในช่วงระหว่างนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับงานเป็นจ็อบๆนะได้รับงานเป็นจ็อบแต่ละจ็อบได้ตังค์ด้วยได้เงินด้วยนะคะในช่วงนี้หรือกำลังมีงานพิเศษเข้ามาในช่วงระหว่างนี้นะคะต่อไปค่ะสำหรับในด้านของการเงินนะคะด้านของการเงินบอกแล้วนะคะถ้าใครคิดจะลงทุนอะไรเพิ่มในช่วงนี้งดลงทุนไปก่อนนะคะเก็บเงินไว้ก่อนนะคะสภาวะการเงินของคุณในช่วงนี้นะคะคุณยังจัดการในเรื่องของการระบบการใช้การจ่ายได้ในช่วงนี้นะคะมีเงินก้อนเข้ามามีคนให้ความช่วยเหลือนะคะหรือถ้าหากว่าคุณมีปัญหาเรื่องการเงินนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนอายุมากกว่าคนใกล้ตัวคนผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายนะคะหรือแม้กระทั่งพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะสามารถที่จะให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือคุณได้ลองปรึกษาเขาดูนะคะต่อไปค่ะในด้านของความรักนะคะในด้านของความรักคุณกับคนรักคนที่มีครอบครัวคนที่มีคนรักนะคะหรืออยู่ด้วยกันในช่วงระหว่างนี้คนรักของคุณอาจจะเจ็บป่วยหรือไม่สบายนะคะในช่วงนี้ดูแลกันนะคะนะคะดูแลกันหน่อยนะจ๊ะหรือถ้าหากหลายคู่ที่ทะเลาะเบาะแว้งกันมานะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่ยังทรงอยู่นะคะดังนั้นนะคะดังนั้นพยายามประคับประคองนะคะประคับประคองทั้งจิตใจประคับประคองคนในครอบครัวคนใกล้ตัวเอาไว้นะคะพยายามอย่าพูดจาอะไรที่เป็นการที่กระทบกระทั่งหรือเสียดแทงจิตใจกันนะต่อไปค่ะในด้านของคนโสดคนโสดจะเจอคนใจดีเข้ามานะคนโปรไฟล์ดีๆคนใจดีที่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินหรือให้ความช่วยเหลือเรื่องของความคิดในเรื่องของการลงทุนหรืออะไรต่างๆในช่วงระหว่างนี้นะคะเจอคนที่ใช่เจอคนที่ดีเจอคนถูกใจในช่วงนี้นะคะคนวันศุกร์ค่ะต่อไปค่ะในด้านของสุขภาพสุขภาพคนวันศุกร์ระวังเลยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องปวดเข่าปวดขาหรือสายตาไม่ดีช่วงนี้นะคะอาจจะกำเริบนะคะใครใส่แว่นอยู่มีเกณฑ์ที่จะตัดแว่นเพิ่มนะคะช่วงระหว่างนี้นะคะหรือถ้าหากว่าคนที่ชอบกินระวังเรื่องน้ำหนักตัวเบาหวานความดันโรคหัวใจระวังด้วยนะคะมันจะมาจากอาหารนะคะคนที่ชอบกินชอบดื่มในช่วงระหว่างนี้ดื่มรัฐบาลเขางดแล้วเนาะนะช่วงนี้นะคะคนวันศุกร์เนี่ยน้ำหนักตัวจะเพิ่มง่ายจะขึ้นง่ายแต่จะลดยากระวังหน่อยละกันนะคะต่อไปค่ะในด้านของวันดีนะคะวันนี้วันดีเลยเป็นวันดีของคนวันศุกร์นะคะวันนี้ในเรื่องของการติดต่อนะคะเรื่องของงานหรืออะไรต่างๆนะคะต่อไปค่ะในเรื่องส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะคือวันอังคารนะคะสำหรับคนวันศุกร์นะคะคุณจะลงทุนหรืออะไรใหม่ๆนะคะคิดที่จะลงทุนในวันพรุ่งนี้ขอให้งดไปก่อนให้เลื่อนไปก่อนนะจ๊ะแต่คุณจะมีเงินก้อนเข้ามาในช่วงวันพรุ่งนี้นะคะส่วนวันพุธนะคะคนวันพุธนะคะจะเป็นวันที่อุดมสมบูรณ์นะคะคุณรอข่าวรอเงินรอการตอบรับนะคะจะได้ข่าวที่ดีในวันพุธนะคะต่อไปค่ะวันพฤหัสมีเกณฑ์เดินทางใกล้ๆหรือจะมีคนมาหาคุณหรือจะได้ข่าวนะคะจากข่าวที่คุณรอคอยอยู่นะคะอย่างเช่นนะคะรอคอยข่าวในเรื่องของงานข่าวในเรื่องของเงินในวันพฤหัสคุณจะได้ข่าวดีนะจ๊ะสำหรับวันศุกร์เรามาระวังเรื่องการเจ็บป่วยไม่สบายโดยเฉพาะช่วงหลังนะคะการยกของหรืออะไรต่างๆอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับช่วงหลังต้องระวังนะในวันศุกร์นะหรือถ้าเกิดคุณจะเดินทางไปไหนมาไหนตรวจตาสภาพรถราที่คุณขับที่คุณใช้ให้ดีด้วยหรือจะเดินทางไปไหนต้องระมัดระวังหน่อยนะในวันศุกร์ส่วนวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะคะวันเสาร์วันที่ก็เป็นวันดีเป็นวันที่ถ้าหากว่าคุณจะเริ่มทำอะไรใหม่ๆทำธุรกิจใหม่ๆหรืออะไรต่างๆหรือจะลงทุนหรือกำลังมองช่องทางนะคะหรือจะเริ่มลงทุนนะคะให้ทำวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะคะหรือถ้าหากว่าใครกำลังอยากจะทำวงทำบุญหรืออะไรต่างๆนะคะให้ทำวันเสาร์กับวันอาทิตย์จะเป็นการเสริมดวงเสริมบุญให้กับคุณนะคะต่อไปค่ะเสริมดวงบอกไปเลยนะคะบอกไปแล้วนะคะสำหรับคนวัน
ศุกร์นะคะในด้านของการเสริมดวงการเสริมดวงเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเขามีการรับบริจาคนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลนะคะสถานเด็กอ่อนนะคะหรือคนพิการนะคะแม่มดขอแนะนำเลยให้คุณร่วมทำบุญไปกับสถานที่แบบนี้นะคะเป็นการเสริมดวงเสริมบุญคุณแล้วก็พยายามทำหมั่นทำดีกับพ่อกับแม่พูดจาดีๆกับพ่อแม่นะคะล้างเท้าขอพรขออโหสิกรรมจะเป็นการเสริมดวงคนวันศุกร์นะคะหลายคนบอกว่าแม่มดทำไมจะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคทำไมมันผิดไปผิดมาแต้มนึงบ้างสองแต้มบ้างอะไรประมาณนั้นนะคะแสดงว่าดวงคุณกำลังติดขัดนะคะการที่จะเสริมดวงหรือแก้ดวงที่ดีที่สุดหรือบรรเทาดวงที่ดีที่สุดเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาแบบนี้นะคะให้นะคะพูดจาดีๆขอขมาพ่อแม่ล้างเท้าขอพรขออโหสิกรรมพ่อแม่นะคะไอ้ตรงนี้มันจะได้บรรเทานะจะได้มีโชคมีลาภจ้ะต่อไปค่ะในด้านของสื่อนำโชคสำหรับสื่อนำโชคของคนวันศุกร์นะคะคือเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์4ตัวท้ายที่คุณใช้ติดต่องานนะคะแล้วก็หากคนวันศุกร์ได้มีการนั่งสมาธิสวดมนต์นะคะทำใจสบายๆทำใจให้เป็นสมาธิบางคนนะคะเวลานั่งสมาธิและบริกรรมคาถาหรือคำสวดหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีตัวเลขลอยมาเลขจากสมาธิเลขจากการนั่งสมาธิหรือเลขจากการที่เรานั่งแบบนิ่งๆเนี่ยที่ลอยมาเนี่ยนั่นจะแม่นนะสำหรับเลขเด่นเสริมดวงของคนวันศุกร์คือ1 2 5 4 7ค่ะ1 2 5 4 7เป็นเลขเด่นเสริมดวงสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ขอให้โชคดีค่ะต่อไปค่ะวันเสาร์เลข7มาเลยค่ะใครเกิดวันเสาร์เลข7มาเลยนะคะวันเสาร์สีม่วงนะคะวันเสาร์นะสำหรับหินเสริมดวงนะคะสำหรับคนวันศุกร์คือเส้นนี้เลยค่ะนะคะอันนี้จะเป็นลาพิสลาซูลี่เป็นหินประจำตัวคนวันศุกร์สีส้มสีชมพูอ่อนนี้เป็นโรสควอตส์เสริมเรื่องของการเงินและโชคลาภสีส้มนี้นะคะจะเป็นเกล็ดมังกรนะคะเกล็ดมังกรเสริมในเรื่องของคนรักเมตตาอุปถัมภ์กงล้อคู่สมความปรารถนาแล้วก็โอมเส้นนี้สำหรับคนวันศุกร์ค่ะนะคะนี่เลยนะคะสวยมากแม่โมจะร้อยให้เส้นต่อเส้นนะคะคนวันเสาร์มาเลยค่ะคนวันเสาร์ขอบารมีบรมครูปู่ฤาษีเพชรฉลูกันโปรดหนุนดวงชะตาเสริมดวงชะตาท่านที่เกิดในวันเสาร์รอบสัปดาห์นี้ขอให้ดวงดีโชคดีเฮงเฮงปังปังด้วยเถิดมาเลยค่ะนะมาแล้วนะคะคนวันเสาร์นะคะไพ่ใบแรกเลยนะคะไพ่6ถ้วยนะคนวันเสาร์ได้ไพ่6ถ้วยเป็นไพ่เจ้าชะตานะคะประกบด้วย4ดาวมีไพ่เศรษฐีขึ้นมาข้างบนด้วยนะจ๊ะมีไพ่เดวิลมาด้วยนะจ๊ะระวังเรื่องสุขภาพร่างกายหน่อยสำหรับดวงชะตาท่านที่เกิดในวันเสาร์ในรอบสัปดาห์นี้นะคะขอทำนายตั้งแต่วันนี้ยาวๆไปจนถึงวันที่27เมษายนสำหรับคนทำงานประจำนะคะในช่วงระหว่างนี้นะคะคนทำงานประจำในเรื่องของงานยังคงดำเนินไปได้นะคะในช่วงนี้นะคะในช่วงระหว่างนี้งานยังคงไปได้อยู่ยังทำได้อยู่ในช่วงนี้นะจ๊ะสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะคะพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้นะคะลูกค้าอาจจะนิ่งๆสักนิดนึงนะคะสำหรับในเรื่องของลูกค้าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนวันเสาร์เนี่ยนะคะเขาบอกช่วงนี้คุณจะอาจจะแบบเขาเรียกอะไรนั่งรอนะคะรอลูกค้านะคะนั่งรอลูกค้าอย่างเดียวไม่ได้นะคะคนวันเสาร์นะคะเขาบอกว่าถ้าคนมัวแต่นั่งรอลูกค้านะที่จะเข้ามาจะเข้ามาติดต่อนะคะเขาบอกว่าคุณจะโดนคู่แข่งชิงลูกค้าคุณไปดังนั้นคนวันเสาร์ต้องลุกขึ้นมาแล้วนะคะถ้าหากว่าลูกค้าของคุณเริ่มหายไปยอดขายคุณเริ่มตกคุณจะต้องสปีดแล้วนะคะสปีดที่จะ
ทำอะไรต่างๆนะเพื่อจะให้ลูกค้ากลับมาเพิ่มช่องทางในเรื่องของการขายเพิ่มช่องทางในการที่จะหาลูกค้านะคะทำโปรโมชั่นหรืออะไรต่างๆต้องลุกขึ้นมาขยันแล้วอย่าขี้เกียจนะคะคนวันเสาร์เพราะว่าที่ผ่านมานะคนวันเสาร์จะอืดๆนะทำงานไปแบบเรื่อยๆอ่ะไม่ค่อยกระตือรือร้นไม่ว่ากำลังว่าตัวเองไม่ว่าเกิดวันเสาร์เหมือนกันนะต่อไปค่ะในด้านของคนหางานคนตกงานอยู่ในช่วงระหว่างนี้หากรอข่าวในเรื่องของงานสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์นี้อาจจะยังไม่ได้ข่าวในเรื่องของงานนะคะอาจจะต้องรอไปก่อนนะคะอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าเลยนะคะใครรองานใครตกงานอยู่ในช่วงนี้นะจ๊ะต่อไปค่ะในด้านของการเงินนะในด้านการเงินของคนวันเสาร์ช่วงนี้นะคะรายรับรายจ่ายในช่วงนี้นะคะคนวันเสาร์นี่อาจจะเจ็บป่วยนะคะอาจจะจ่ายเงินนะคะหรืออาจจะมีคนในบ้านเจ็บป่วยเงินของคุณจะถูกใช้ไปในเรื่องของคนในบ้านคนเจ็บคนป่วยในช่วงนี้หรือใช้จ่ายในเรื่องของความเป็นอยู่กับคนในบ้านนะคะเรื่องเงินจะจับจ่ายในช่วงนี้นะคะนะคะหรืออาจจะมีใครป่วยใครไม่สบายในช่วงระหว่างนี้ด้วยนะคะเงินทองจะถูกใช้จ่ายไปในด้านนี้จ้ะนะคะต่อไปค่ะในด้านของครอบครัวในเรื่องของความรักนะคะบอกแล้วนะคะคนในครอบครัวนะคะคนในครอบครัวอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นญาติพี่น้องนะคะช่วงระหว่างนี้หรือคนรักของตัวคุณเองอาจจะเจ็บป่วยหรือไม่สบายช่วงนี้ดูแลให้เอาดูแลเอาใจใส่คนรักหน่อยในช่วงนี้นะคะอย่ามัวทำแต่งานนะคะคนวันเสาร์ค่ะสำหรับคนโสดนะคนโสดช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าจะเจอคนที่เขาเรียกอะไรอุดมการณ์เดียวกันทำงานลักษณะคล้ายๆกันนะคะนะถ้อยสามารถถ้อยทีถ้อยอาศัยไปกันได้นะคะอาจจะเริ่มจากการเป็นที่ปรึกษาซึ่งกันและกันเป็นเพื่อนร่วมงานกันเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจด้วยกันซึ่งต่อไปในอนาคตมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาเป็นคนรักกันนะในช่วงต่อไปในอนาคตนะคะสรุปแล้วจังหวะนี้ถ้าหากมีใครเข้ามาลักษณะแบบที่แม่มดบอกนะคะสามารถที่จะเป็นคนรักที่ดีของคุณได้นะต่อไปค่ะในเรื่องของสุขภาพคุณผู้หญิงต้องระมัดระวังเรื่องช่องท้องมดลูกปีกมดลูกการปวดประจำเดือนนะคะหรือใครกำลังเป็นประจำเดือนอยู่อาจจะเป็นมากเป็นน้อยมีความผิดปกตินะคะหากเป็นบ่อยๆหาหมอนะจ๊ะสำหรับคุณผู้ชายนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะต่อมลูกหมากต่อมไร้ท่อหรืออะไรต่างๆหากมีการบวมหรือการปวดหรืออะไรต่างๆนะคะพยายามหาหมอปรึกษาหมอดีกว่าอย่าซื้อยาหม้อมากินเองนะคะต่อไปค่ะคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้อระบบกล้ามเนื้อนะคะการเกร็งนะคะของกล้ามเนื้อน่องนิ้วล็อกนะคะหรือหมอนรองกระดูกดังนั้นคุณถ้าหากคุณจะต้องยกของหนักนะคะต้องถ้าหากว่ามันหนักเกินไปก็ต้องหาคนช่วยนะจ๊ะอยากเก่งถ้าเก่งแล้วร่างกายคุณจะแย่นะคะหรือหากจะเอี้ยวตัวผิดท่าหรืออะไรต่างๆนะคะก็ต้องเขาเรียกอะไรอ่ะจะเอี้ยวตัวจะเขาเรียกเปลี่ยนอริยบทหรืออะไรต่างๆอย่าเปลี่ยนโดยทันทีทันใดนะคะอาจจะทำให้กล้ามเนื้อของคุณอักเสบได้นะคะต้องระมัดระวังจ้ะต่อไปค่ะในด้านของการเสริมดวงนะคะการเสริมดวงของคนวันเสาร์นะคะในรอบสัปดาห์นี้เลยนะคะเขาบอกว่าพยายามนะคะพยายามพูดจาดีๆกับคนใกล้ชิดนะอันดับแรกเลยดูแลคนรักนะคะดูแลคนรักคนใกล้ตัวที่เขาเจ็บป่วยไม่สบายเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะในช่วงรอบสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็พยายามระงับสติระงับอารมณ์นะคะระงับอารมณ์หากใครมีมาพูดทำให้คุณโกรธหรืออะไรต่างๆนะคะพยายามสงบสติอารมณ์ระงับอารมณ์ให้ดีนะคะอย่าโกรธง่ายนะคะนะคะแล้วก็ในด้านของวันดีนะคะวันดีของคนวันเสาร์นะคะวันนี้คุณจะได้ข่าวคุณจะได้ข่าวข่าวของคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดส่งข่าวมาหรือคนอายุน้อยกว่าส่งข่าวมาในช่วงเป็นข่าวดีนะคะช่วงในช่วงวันนี้หรือถ้าจะเสี่ยงโชคนะคะวันนี้คนวันเสาร์ก็มีโชคนะจ๊ะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะในเรื่องของงานนะคะถ้าหากว่าคุณวางระบบระเบียบในเรื่องของงานหรือวางกลยุทธ์อะไรต่างๆในเรื่องของงานให้เริ่มทำในวันพรุ่งนี้เลยนะจ๊ะอย่ารั้งรอนะเพราะว่ามันจะต่อมาในวันพุธนะคะหากคุณเริ่มทำอะไรใหม่ๆนะคะหรือคุณวางแผนในเรื่องของงานวางแผนในเรื่องของงานแล้วให้เรื่องคุณเริ่มทำวันพรุ่งนี้นะคะมันจะต่อไปในเรื่องของวันพุธวันพุธเนี่ยคุณจะได้รับการตอบรับจากลูกค้าได้ข่าวของลูกค้าได้ลูกค้าเพิ่มนะคะหรือใครรอเงินอยู่
นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของเงินนะในวันพุธส่วนวันพฤหัสนะคะในวันพฤหัสนะคะในวันพฤหัสนะหากใครจะได้ข่าวดีในเรื่องของความรักเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของหากใครรอลูกใครอยากจะมีลูกหรืออะไรต่างๆนะคะอาจจะได้ข่าวดีในวันนั้นนะคะหรือคนรักส่งข่าวมานะคะคนรักส่งข่าวมาในวันพฤหัสนะจ๊ะส่วนวันศุกร์นะคะคนวันเสาร์ต้องระวังนะคะวันศุกร์เนี่ยต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุอันตรายข้อขาข้อเข่าข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพงจะเดินจะเหินอะไรต้องระมัดระวังหน่อยนะคะส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะวันเสาร์จะเป็นอีกวันหนึ่งนะคะหากคุณจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆทำงานใหม่ๆหรือว่าลงทุนอะไรใหม่ๆเปิดธุรกิจออนไลน์ต่างๆให้ทำวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะที่จะถึงนี้อ่ะต่อไปค่ะในด้านของสีเสริมดวงสำหรับสีเสริมดวงสำหรับคนวันคนวันเสาร์นะคะก็คือให้ใช้สีดำสีดำสีส้มแล้วก็สีเทาสีดำสีส้มนะคะสีดำสีส้มสีเทาเป็นสีเสริมดวงสำหรับคนวันเสาร์รอบสัปดาห์นี้สื่อนำโชคมาจากเลขที่บ้านกับลูกหลานเด็กเล็กๆในบ้านของคุณให้เขาหยิบเลขหยิบตัวเลขให้นะคะอันนี้คือสื่อนำโชคของคนวันเสาร์เลขเด่นเสริมดวงของคนวันเสาร์คือ91438ค่ะ91438เป็นเลขเด่นเสริมดวงสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ขอให้โชคดีค่ะ